สวัสดีครับครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาสนทนาข้อมูลข่าวสารของคุณผู้ชมนะครับวันนี้เป็นวันสงกรานต์วันสุดท้ายครับก็เป็นเวลาดีๆที่เอเชียอัปเดตมีข่าวค่ำปิดฉากหลังข่าวค่ำล้อมวงมาคุยข่าวกับเรา3คนนะครับสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ถ้าไม่ดูถือว่าผิดเพราะนี่คือพามากมาวันนี้ต้องเริ่มต้นเลยนะครับกับบรรยากาศสงกรานต์แต่ก่อนจะไปเรื่องสงกรานต์เนี่ยก็เอาเรื่องที่ควรจะได้สื่อสารให้เข้าใจ คือหนังสือบันทึกฟ้องโลกครับวันนี้เราไม่ยกหนังสือนะครับอาจารย์ครับเพราะว่าแอบดูยังไม่ได้คิกออฟแคมเปญเมื่อวานนี้เราบอกว่ามีเครือข่ายสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยเนี่ยเขาทำหนังสือคือเอาว่าถ้าบอกว่าใครเป็นคนเขียนใครเป็นคนเรียบเรียงรวบรวมเนี่ยโอ้โหถือว่าโลกนี่สั่นสะเทือนเลยหายเป็นเทน้ำเทท่าเลยครับแต่ว่าเรานำมามอบให้ในรายการผ่าหมากแต่ช้าก่อนนะครับคุณผู้ชมครับยังไม่ได้มีการประกาศเมื่อวานนี้ก็พูดชัดเจนว่าอธิบายความว่าจะมีหนังสือบันทึกจะส่งโลกแล้วรอติดตามผ่าหมากเป็นเงื่อนไขก่อนนะครับว่าจะมีกรรมวิธีขั้นตอนอย่างไรไม่มีขายครับมอบให้เป็นอภินันทนาการสโลแกนของเราก็เหมือนกับที่ร้านหนังสือดอกหญ้าไงเพียงคุณแวะเข้ามาชมเราก็แอบนิยมในตัวคุณฉะนั้นชมผ่าหมากไปเรื่อยๆทุกวันจะค่อยๆอธิบายความแต่วันนี้ต้องเรียนด้วยความเคารพพี่น้องมีพี่น้องเรามา4-5ท่านมาจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งแต่ว่าเราก็เรียนว่าเราก็เยียวยาไปเพราะเราคิกออฟของเราบางส่วนเราใช้คำว่าเยียวยาเยียวยาอนุโลมซึ่งจริงๆก็คือมอบให้นั่นแหละแต่ใช้คำว่าเยียวยาหนังสือนี้ไม่ได้จำหน่ายคุณให้เป็นวิทยาทานเหมือนตุลาการบางคนไปสอนหนังสือเป็นวิทยาทานไปเก็บตังค์อะไรอย่างเงี้ยเอาว่าของเราบอกว่าใครเขียนใครเรียบเรียงรวบรวมนี่คือตกใจอ่ะตกใจอาจารย์คารมก็ไม่คิดว่าอาจารย์เสถียรบอกนี่คนขนาดนี้มาเขียนได้ยังไงผมก็อ่านเดาไปเดาไปว่าใครทำไมสมบัติสำนวนมันเจ็บปวดอย่างนี้ครับอาจารย์นะฮะเอาว่าท่านไม่ต้องมานะครับบางท่านเนี่ยติดต่อผมทุกช่องทางใครมีโทรศัพท์มือถือก็โทรใครมีเฟซบุ๊กเข้าเฟซบุ๊กบางท่านก็บ่นท้อท้อมาว่า อยู่แม่ห้องสอนขายเถอะค่ะเอาว่าเรามีกรรมวิธีให้ท่านได้สบายใจลองก็ส่งงานเข้าเลยแต่เป็นเฟสนะเป็นเฟสที่1เฟส2เฟส3เฟส3นี่อาจจะไปเปิดเวทีพาหมากดินเนอร์ทอล์กอ๋อเป็นแคมเปญได้ที่เชียงใหม่ไงสมมติว่าเอ้ยยังไม่ไปนะ เป็นการคุย แต่ของเราเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่เรื่องสมมุติ เอาว่าเป็นแผนการในอนาคตนะสรุปนะครับก็คือว่าหนังสือบันทึกฟ้องโลกบางคนจำชื่อหนังสือผิดบอกว่าขอรับหนังสือบันทึกลวงโลกคือบันทึกลวงโลกเนี่ยคงไม่มีใครเขียนนะอันนี้บันทึกฟ้องโลกนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็เยียวยาท่านที่มาวันนี้เพราะว่าตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านแต่ว่าวันอื่นไม่ต้องมาแล้วนะครับด้วยความเคารพวันนี้โชคดีว่าผมติดหนังสือประจำตัวเพราะว่าอาจารย์คารมเนี่ยเป็นผู้ที่ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านไงผมก็ต้องถือไว้ด้วยสำรองเลยเนี่ยสรุปนะสรุปนะฮะเรายังไม่คุยกันเรื่องหนังสือนะครับวันนี้แต่ว่าที่มาวันนี้เราก็เยียวยาก่อนไม่มีปัญหาอะไรแต่วันหลังไม่มีเยียวยานะฮะก็อธิบายความไม่ชัดเจนกลับมาสงกรานต์ครับด้านหน้ามีขนมจีนน่ะโอ้ขนมจีนโจโจก็มีขนมจีนมาตั้ง ผมพยายามไม่พูดเรื่องที่ทําไม่คืออย่างนี้ด้วยความเคารพนะฮะคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเราเนี่ยบางทีคนชมเนี่ยผู้รักประชาธิปไตยส่วนใหญ่อายุเยอะไงคือบางทีฟังผ่านๆแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจ เดี๋ยวพออาจารย์ว่าวันนี้มีขนมจีนวันมาไม่มีขนมจีนยุ่งมันเป็นเรื่องเอาว่าวันนี้เนี่ยมีผบ.ทบ.ครับอาจารย์คารมเนี่ยมาบริการแม่บ้านบริษัทยังไม่เปิดส่วนน้องๆช่วงสงกรานต์ไม่มีอาหารแล้วผู้ชมจะมาอีกนะ คืออันนี้น้องๆหมายถึงว่าฝ่ายสตาฟนะของเอเชียคือเอาว่าไม่ให้สื่อสารเข้าใจผิดก็เป็นกิจกรรมในครอบครัวอบอุ่นในช่วงสงกรานต์น่ะท่านที่มาช่วงสงกรานต์ 4-5 ท่านเนี่ยเราก็เยียวยาไปคนทำดีต้องขอบคุณหน่อยครับกลับมาเรื่องสงกรานต์ครับเอาซะให้จบนะครับบางคนบอกว่าสงกรานต์เนี่ยเป็นสิ่งที่คนไทยเนี่ยชอบมากเพราะมันเกิดความเครียดไงอาจารย์ นี่พอหลังสงกรานต์นะพอวันพรุ่งนี้หยุดสาดน้ำนะงานงอกนะงานเข้าคนนู้นก็จะบีบคนนั้นก็จะเอาคนนั้นก็จะกรีธาทัพเคลื่อนพลโยมโทษที น้องโอปอพูดเมื่อวานเนี่ย ผมก็ส่งคนไปบอกว่าจะไปจับก้นต้องไปโซนนี้จะไปจับฐานต้องไปแอเรียนี้จะไปจับพระต้องไปนนผมให้ส่งคนไปแล้วก็บอกว่าอาจารย์ไม่ค่อยมีหลุดโลกเท่าไหร่เขาบอกว่าดูเรียบร้อยนะครับแต่จริงๆก็มีอยู่บ้างโคโยตี้อะไรต่ออะไรอ่ะแต่วันนี้เนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าเทศกาลสงกรานต์เนี่ยผู้คนเนี่ย
คลายความวิตกกังวลไงจนมีคนบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมประเทศไทยอ่ะสงกรานต์มันทุกวันเลยมันจะได้ไม่ต้องมีม็อบไงครับแล้วไม่มีใครไปสนใจกปปส.คุณสโลบายใหม่คือให้มันเลื่อนเริงบันเทิงใจเห็นทั่วลามหาสงกรานต์คือจริงๆอย่างนี้สงกรานต์นี่จริงๆประเพณีไทยนี่ว่ากันตรุษจีนก็ยังไม่เท่านะปีใหม่ก็เป็นฝรั่งปนไทยแต่สงกรานต์เป็นเรื่องใหญ่แล้วมันอัดอั้นมาหลายปีนะฮะ52 53 54 54ยังพอได้อยู่55ก็ยังมีรัฐบาลที่ยังทำการทำงานได้ราบรื่นพอ55 56ก็สถานการณ์ไม่ค่อยดีพอปีนี้นี่มันก็เหมือนกับว่าอัดอั้นเพราะฉะนั้นสงกรานต์นี่มันต้องอากาศร้อนด้วยถูกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นก็อยากให้มีความสุขให้แล้วก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยอุบัติเหตุก็เยอะก็ไม่เป็นไรค่อยๆแก้กันไปมันเกี่ยวกับน้ํานะยังไงครับอาจารย์คือถ้าสงกรานต์ไม่มีน้ำนี่ตั้งริมถนนริมฟุตบาทแล้วรถกันหนักเลยแป้งด้วยถ้าไม่มีน้ำเนี่ยลำบากครับแต่บางที่ขออนุญาตครับบอกว่าต่อน้ำประปามาจากบ้านเลยอันนี้ก็ขอร้องเนี่ยมันค่อนข้างจะหนักเหมือนกันนะต่อมาจากบ้านเลยต่อมาจากบ้านนะ คือจะล้างรถก็ไม่ว่าแต่ไปฉีดใส่มอเตอร์ไซค์เนี่ยผมสังเกตเห็นไงกรวยของตำรวจจราจรหายไปนะช่วงนี้เพราะว่าคนเนี่ยเอามาดัดแปลงซุ้มที่เขาจะเล่นน้ำเนี่ยไม่รู้ไปเอากรวยมาจากไหนมาตั้งบีบบังคับให้คนเข้าช่องนี้นอกจากกรวยหายแล้วเนี่ยนกหวีดก็หายนะหายด้วยนะคือไม่ได้ไปเป่ากปปส.เลยนะมาเป่าคือในกวนหนึ่งที่รวมล้อมวงเล่นน้ำเนี่ยนะครับต้องมีคนหนึ่งเสียสละเป็นจราจรให้เข้ามาในช่องที่เขาจะรถซ้ายขวาแล้วต้องมีคอนเสิร์ตนะมีคนนึงเป็นโคโศกคนนึงเป็นนักร้องคนนึงเป็นพิตตี้โคโยตี้เต้นกันเต็มเนี่ยผมเพิ่งบอกไงไปไหนมันก็มีแต่ความสุขเอามันสงกรานต์ตลอดเลยไหมเอาดีเท่ากันนะแต่ปีนี้รัฐบาลยิ่งรักเนี่ยประกาศวันอยู่หลายวันนะถ้าไม่ผู้คนเนี่ยยังไม่เดินทางกลับมานะ16นี้ยังชดเชยท่านรู้ไหมท่านรองโคโศกครับไอ้ทั่วไปแล้วก็ไม่มีตกหรอกแต่ถ้ากังวลคือไอ้เวทีลุมพินีเนี่ยไอ้เวทีกปปส.เขาก็มีสงกรานต์นะป่าแป้งแต่งตัวเหมือนกันนะอันนั้นเอาไว้ทีหลังเอาละเอาว่าทั่วไปภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันดีกว่าอาจารย์ต้องเรียนให้ถูกนะกบฏเรียกไว้หลังนะอาจารย์เอาภารกิจของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับไปสักการะเสาอินทขินเสาหลักเมืองเสาหลักเมืองมันเหมือนกับเสาพระเจ้าอโศกเป็นภาษาพุทธวิปอันนี้เป็นภาษาเหนือไหมอินทขินอินทขินเป็นภาษาบาลีเป็นภาษากลางก็ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ทุกวันแต่ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านท่านจะปลูกบ้านเนี่ยราคากี่ล้านก็แล้วแต่เหมือนกับเซงเป็ดอ่ะ300ล้านเนี่ยคือเสาเขาเรียกเสาเข็มเสากลางเสาเอกเสาเอกแต่เป็นเสาหลักเมืองอินทขินถ้าเรียกง่ายๆแล้วว่าเมียหลวงถ้าอนุอินทขินแปลว่าเมียน้อยคือคนนักข่าวการขยับขับเคลื่อนของนายกรัฐมนตรีสำคัญนะคนไปดูตั้งแต่รถน้ำป๋าก็ไม่ไปพอเสร็จเรียบร้อยไปเชียงใหม่ก็ไม่เล่นน้ำนะมีแต่ไปทำบุญสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้สึกจะอยู่ครอบครัวอยู่กับครอบครัววันนี้คนก็จับตาดูวันสุดท้ายนายกจะเล่นน้ำไหมนายกไม่เล่นครับแต่ส่งน้องไปสุประเสริฐอมรฉัตรไปเล่นแทนนายกโอ้ไปออกจากวัดเจดีหลวงไปเนี่ยนะครับทำให้บรรยากาศนี่คือครับแต่นายกรัฐมนตรีนะครับไม่พูดเลยนะเรื่องการเมืองจะไปทิ่มกปปส.ประชาธิปัตย์คณะรัฐบุรุษรัฐบุคคลเลยเนี่ยไม่ทิ่มเลยรู้เวล่ำเวลาและอีกอย่างนึงก็ต้องเข้าใจว่าเท้าเนี่ยขายังเจ็บอยู่นะจะไปเล่นน้ำเนี่ยมีแผลไม่เผลอนี่ก็ต้องหลักพุทธเนี่ยท่านของจริงของดีไม่ต้องพูดมากจะต้องนิ่งเพราะว่า 18-19 เนี่ยมันจะมีการเคลื่อนไหวของตลกของตุลาการไม่แต่จริงๆท่านนายกก็เป็นคนพูดน้อยนะพูดน้อยอยู่แล้วแล้วเป็นคนที่พูดออกมาก็มีสาระแต่เห็นไหมฮะท่านพูดเนี่ยท่านไม่ได้ไปแตะใครเลยในช่วงสงกรานต์ทั้งที่หลายคนบอกว่าสงกรานต์จะหยุดก็ไม่เห็นจะหยุดนะฮะฟัดกันมีลงตรงนั้นสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยตอนไปคุยกับพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กบอกว่าทหารตำรวจกลับบ้านไปเลยไม่ต้องมาห่วงพวกผมหรอกพวกผมจะไม่เคลื่อนไหวจะไม่ไปไหนเลยพอกลับเวทีพูดใหม่บอกว่าเราอย่านิ่งนอนใจนะมันอาจจะมีการรวบตัวมาจับผมก็ได้เพราะฉะนั้นรอฟังเสียงนกหวีดด้วยตกลงยังไงแน่ตกลงจะไม่เคลื่อนคนหรือว่าจะให้มวลชนระวังรอฟังเสียงนกหวีดคือคุณแม่รู้สอนอย่าไปจับคำพูดของคนพวกนี้เลยเรื่องใหญ่กว่านี้นะฮะเรื่องเล็กนี่ไม่มีอะไรเชื่อถือได้อันนี้เรียนตรงๆนะฮะมันไม่ใช่แค่วันนี้จำได้ไหมตั้งแต่วันที่31ตุลาคม56มาถึงวันนี้5เดือนกว่านะครับก็พูดกลับไปกลับมานี่เอาเรียกว่าเช้าอย่างสายอย่างสายอย่างเย็นอย่างภาษาชาวบ้านเขาเรียกสับปรับพูดเอาเชื่อถือไม่ได้รัฐาธิปัตย์นี่สับปรับอันนี้รัฐาธิปัตย์สับปรับนะฮะก็เขาบอกเขาสมมตินี่ผมใช้คำพูดสุภาพแล้วนะวันนี้ผมจะไม่พูดหยาบนะถ้าสมมติผมเนี่ยไปมักคุ้นกับศรีสกุลอ่ะ
ผมสมมุติได้ไหมล่ะเอาจริงๆมันสมมุติไม่ได้นะท่านนะอาจารย์จะเป็นคุณพ่อคุณขิงเลยนะพอแล้วเพียงแต่ว่าคําว่าสมมุติมันใช้ได้จริงๆคุณสุเทพนี่ไม่เป็นรัฐาธิปัตย์ก็ได้นะไม่เป็นนักการเมืองก็ถอยได้นะแต่ไปเล่นคุณศรีสกุลนี่ไม่แน่นะเรื่องนี้อันตรายเรื่องใหญ่นะแล้ววันนี้เนี่ยเขาเล่นน้ำสงกรานต์วันสุดท้ายฝนตกลงมาหาใหญ่นะใช่วันนี้ฝนตกแรงบางพื้นที่นี่ก่อนหน้านี้ที่เขานิยมกันนะปีนี้นะปาร์ตี้โฟมแล้วจะไปเอ่ยจังหวัดก็เลยบางจังหวัดเนี่ยทำไฟรั่วกิจกรรมมาช็อตคนตายและลูกเขาเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่กำลังอนาคตการเรียนหนังสือเก่งตายอย่าบอกบุรีรัมย์นะอย่าไปบอกอย่าไปบอกบุรีรัมย์นั่นก็แปลกบุรีรัมย์ก็เอาเด็กวัยรุ่นที่เก่งชกกันทั้งมวยมาชกกันทั้งมวยคนที่ไม่คิดอะไรก็ไม่คิดนะแต่คนคิดก็บอกว่านี่ละเมิดสิทธิมนุษยชนนะอ้าวทำไมคุณไม่เอาตำรวจมาจับเขาอะกสมกสมคุณเอาเรื่องอะไรไปให้เขาต่อยกันนักมวยอาชีพมีคนส่งให้ผมดูครับท่าทางของคนดังของบุรีรัมย์เจ้าของทีมบอลใหญ่ๆนี่นะฮะผมก็อยู่บุรีรัมย์ผมจบบุรีรัมย์พี่อาคมผมนี่บุรีรัมย์พี่อาคมคำพูดนี่เอาจริงเอาจังนะฮะจริงๆนี่อย่างนี้ก็ทำร้ายร่างกายถึงแม้ว่าจะยอมเขาบอกว่าคนที่มาก่อความเดือดร้อนมาทะเลาะกันในงานจะให้นักมวยอาชีพขึ้นชกผมก็ดูมันดูมันดีนะแต่โดนนะไม่โดนได้ไงเตะหมอบกระแตเลยแต่บางคนเขาบอกมีหลังใหม่นะเบื้องหลังเนี่ยคือว่ามีการจัดฉากคือหมายก็ว่าไอ้พวกนี้รู้อยู่แล้วว่าจะต้องมาสวมบทบาทเป็นคนเกเรแล้วก็เข้ามาบนเวทีที่พักนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เนวินอบรมสั่งสอนโทษนะบางคนบอกงี้นะเนวินไม่ใช่พ่อทำไมจะไปสั่งเขาขึ้นไปต่อยกันต้องเป็นอาชีพพูดก็พูดตำรวจไปไหนคุณเนวินไม่ใช่ธรรมดานะคนที่บอกว่าจบแล้วครับนายคนที่สามอุ้มสอสอ30คนทำให้อภิสิทธิ์เป็นนายกทุกวันนี้อย่าลืมว่าเขาแตะเล่นกับบิ๊กป๊อกนะประวิตรแล้วก็มีบิ๊กป๊อตลูกพี่ใหญ่ป๊อตนี่ก็คือใครคือน้องของประวิตรใช่ไหมฮะพัชรวาทอันนี้ท้าความนิดหน่อยว่าท่านเนวินนี่ไม่ธรรมดาเอาละทำเรื่องฟุตบอลก็ดีไปแต่เรื่องที่คุณนุสศรพูดที่ผมดูนะมันไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะฮะนี่ไงที่น้องๆเขาขึ้นผ้าขึ้นมาให้เนี่ยคือนักเลงไงแล้วก็ถูกจับไม่ได้จับไม่ได้ห้าคนครับคือความจริงนักเลงมันต้องเยอะกว่านั้นถูกไหมแล้ว5คนก็มายืนทำหน้าไม่ถูกเด็กๆเด็กเท่านั้นนะฮะใช่เด็กๆเท่านั้นครับเสร็จเรียบร้อยก็ไปต่อยกันทั้งหมดต้องให้สสสโปรโมทแคมเปญไหมเนี่ยคือมันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรรมการสิทธิ์ไปไหนล่ะคุณอมราพงษาพิษผมไปไหนครับอ้าวเรื่องใหญ่ก็สมมติเรื่องเล็กเอาหน่อยสมมติหลานผมเนี่ยไปเกเรจากคุณอมราด้วยเหรอถึงเวลาเสร็จเนวินจะเรียกขึ้นไปต่อยเนี่ยผมไม่ต่อยได้ไหมหลานผมไม่ต่อยได้ไม่ถูกฮะได้สิฮะแต่ถ้าบังคับเขาต่อยนี่ก็ถือว่าคุณเป็นตัวการเป็นผู้ใช้เขาก็ทำความผิดนะฮะใช้ให้นักมวยกระทำความผิดพูดถึงกรณีทำความผิดสงกรานต์นะผมจะเรียนถามอาจารย์คารมครับผมไปเจอวัยรุ่นอ๋อไปเจอแถวคลองสามวาผมก็ตระเวนอยู่แถวเนี้ยใส่เสื้อประกาศชัดเจนด้วยเสื้ออะไรอ่ะใส่เสื้อว่า I am กบฏโอ้ฉันเป็นกบฏเออ I am มีภาษาอังกฤษลงวันที่เลย9เดือน12ปี56โอ้โหแล้วก็ประกาศชัดเจนว่าเป็นกบฏครับเดินเหินไปทั่วนะไม่ใช่เสื้อที่เราพูดวันก่อนนั่นเหรอเดี๋ยวมีเสื้อวันก่อนด้วยมันมีตั้งแต่เสื้อกบฏแล้วมีกบฏ56หน้าตาเป็นยังไงกบฏ57โอ้โหเดี๋ยวจะขึ้นภาพก็อย่างงี้มันต้องจับนะเป็นเสื้อแล้วก็เดินสาดน้ำเล่นน้ำเอ้ากบฏนี่มันต้องจับนะต้องจับท่านทนายความอ่ะครับคือประเด็นก็คือว่าคนคนนี้ผมว่าไม่ใช่กบฏตัวจริงหรอกเฮอตามชาวบ้านเขาถ้ากบฏตัวจริงอ่ะฮะตำรวจไม่จับตำรวจก็ละเว้นไปครับนอกจากนั้นก็คือว่าจริงๆเนี่ยทำประเพณีแบบนี้ส่งเสริมแบบนี้มันไม่ถูกเอาเสื้อที่ความผิดร้ายแรงนะประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตมาใส่โชว์นึกว่าโก้นึกว่าโก้ไงนึกว่าเหมือนใส่เสื้อที่เราคุยกันเมื่อวานนี้แต่วันนี้เรื่องกบฏเนี่ยเราไม่ใช่เจ้าที่ตำรวจแต่เจ้าที่ตำรวจควรจะเรียกเข้ามาสอบถามบันทึกไว้หน่อยเป็นกบฏจริงไหมมองในมุมหนึ่งกบฏเนี่ยแปลว่าเรานี่ใหญ่แล้วขับฟ้าจะทำอะไรก็ได้ใส่มาเล่นๆก็ได้และถ้าเกิดไปจับผมเนี่ยใส่แบบสมมติก็ยังได้ประเพณีอย่างนี้คุณนุสรครับเห็นว่าคนเป็นกบฏตำรวจไม่จับเท่กูก็ใหญ่แอคอาร์ตระวังจะไปเจอใครก็ทิ่มมานะประเด็นก็คือว่าเรื่องเป็นกบฏไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเป็นความผิดฐานความมั่นคงล้มล้างการปกครองเนี่ยแต่ว่าวันนี้มีการส่งเสริมไงให้รู้ว่าตำรวจไม่มีน้ำยาทหารยิ่งเลิกเลยดูกบฏหรือว่าจะไปกินเหล้ากบฏหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้พูดจริงๆนะผมเห็นแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกนี่นี่ไอแอมกบฏกู้ชาติคือแล้วมันเดินไปไหนมันประกาศอย่างนี้เลยครับว่าเป็นกบฏครับอาจารย์ครับแล้วต้องทำไมต้องเน้นสีนั่นสีนี้อ้าวก็เขาเน้นสีธงชาติไงเอาเหรอนั่นน่ะขายเสื้อหรือเปล่าคือพยายามอธิบายแล้วผมมีอีกตัวนึงที่บอกว่ายกย่องเชิดชูมือปืนป๊อปคอร์นเสพติดความรุนแรงเอาดูอ่ะดูตัวนี้ก่อนครับนี่เสื้อป๊อปคอร์น
เนี่ยคือถ้าใส่แบบนี้แสดงว่าไอ้นั่นไงที่หลักสี่โมเดลที่หลักสี่ที่ใส่ถุงปุ๋ยถุงปุ๋ยป๊อปคอร์นเนี่ยยิงไปการใส่เสื้ออย่างนี้ประกาศชัดเจนว่าเฮ้ยกูเป็นพวกป๊อปคอร์นนะเว้ยอย่าเข้ามาคือใส่เสื้ออย่างนี้อย่างที่คุณอนุสรพูดใส่เสื้ออย่างนี้ไปเจอคนทั่วไปไปเจอเรานี่แล้วถอยเหมือนกันนะไอ้ตกลงมายังไงนี่มาทรงไหนมันเป็นญาติกันจริงหรือเปล่ามันญาติกันจริงหรือเปล่าแต่มือปืนป๊อปคอนจริงๆที่ถูกจับนะครับครับทุกวันนี้ไม่มีกปปส.พวกซื้อเสื้อขายเสื้อครับไม่มีสาวกสุเทพไปเยี่ยมไม่มีการไปให้การสนับสนุนช่วยเหลือหรือออกมาสัมภาษณ์ว่าผมยินดียืนข้างมือปืนป๊อปคอนไม่มีเขาตัดทิ้งไปเลยเขาทำอะไรเกี่ยวข้องเพื่อจะให้ไม่มีการเชื่อมโยงแต่การทำเสื้อแบบเนี้ยมันเป็นการสร้างประเพณีที่ผิดไม่ดีและผิดมากเลยเพราะเห็นว่ากบฏก็ดีครับความผิดฐานใช้อาวุธยิงคนนี่พยายามฆ่าหรือฆ่าคนนี่ไอ้อย่างนี้จะโปรโมทขายเสื้อว่าตัวเท่าไหร่ 3-4 ส่วนนี่นะผมว่าก็ไม่คุ้มนะผมจะให้ขายเสื้อนะที่ใส่กันเยอะแล้วก็เมาเรือนที่เล่าเมื่อวานนี้เป็นเสื้อเลข9อยู่ตรงนี้แล้วเขียนว่าเราคือประชาชนของพระราชามีตัวอย่างมีตัวอย่างที่นางแบบชาวไต้หวันใส่อ๋อที่ว่าดูนางแบบหรือดูเสื้อดูประกอบกันได้ครับอาจารย์ครับก็จะมีลายเสื้อที่แบบว่าไปกรีดไงแล้วก็เห็นทรวงอกอ่ะเห็นทรวงอกแล้วเดินอยู่ไต้หวันครับปรากฏว่าโอ้โหประนามกันเต็มที่แต่ทำเสื้อไม่คิดแต่ทำนี่นี่นี่น้องคนนี้ครับโอ้โหนี่ไต้หวันครับใส่เสื้อแบบนี้ครับนี่โยมไต้หวันเหรอไอ้โทษทีคนไต้หวันเหรอคนไต้หวันเขาส่งเสื้อไปจากเมืองไทยหรือว่าแกไปทำที่โน้นคือคงจะมีการสื่อสารว่าในเมืองไทยเสื้อลายนี้แบบนี้กำลังถามจริงท่านอปอนี่ภาพจริงไหมจริงสิแล้วเป็นข่าวปรากฏแล้วก็ฉีกหน้าออกแล้วเห็นอย่างนี้อย่างนี้โอ้พระคุณเจ้าอย่าดูฮะช่วงนี้อย่าดูประเด็นก็คือจะบอกว่าตอนที่น้องนางแบบไต้หวันคนนี้ไปทำอย่างเงี้ยลุมด่ากันทั้งกปปส.ว่าลบหลู่ดูหมิ่นเสื้อที่มีความขลังความศักดิ์สิทธิ์แต่ผมเล่าเมื่อคืนนี้บอกว่าก็ที่คุณไต้หวันทำนี่คุณไปว่าเขาแต่คุณเนี่ยกินแล้วเมาเลื้อนนะตีกันแล้วมันต่างอะไรจากตรงนั้นขวดเหล้าขวดเบียร์ยิ่งกว่าอโคจรอีกเลยแต่ว่ามันมีคำพยากรณ์นะอ๋อเหรอทุกสงกรานต์เนี่ยเมื่อวานนี้เราก็ว่าด้วยเรื่องของนางสงกรานต์ไปแล้ววันนี้ราคาเทวีเนี่ยนะอาจารย์พินโยพงษ์เจริญนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติออกมาบอกว่าช่วงวันที่14 15เนี่ยมีข่าวไงว่าดาวอังคารเนี่ยโคจรใกล้โลกมากที่สุดนะในรอบ7ปีแล้วจักรวาลดาวอังคารเนี่ยชื่ออีกชื่อหนึ่งก็คือดาวเคราะห์แดงเคราะห์แดงดาวเคราะห์แดงเนี่ยดาวอังคารเนี่ยเป็นศาสตร์แห่งการต่อสู้การรบพุ่งน่าคิดนะของการประหัตประหารกันแล้วดาวเคราะห์แดงมาเที่ยวนี้พินโยพงษ์เจริญบอกว่านายกสมาคมหนจะทำให้การเมืองเนี่ยเดือนเมษาเนี่ยร้อนแรงครับผมก็เลยตั้งใจมาถามอาจารย์วันนี้เมื่อวานนี้ที่นางสงกรานต์มันรุนแรงจริงหรือเปล่าคือโคราคะเทวีเนี่ยถือขันคือดาบครับปกติปีที่แล้ว56เนี่ยคือเสวยเนื้อทรายปีนี้กินน้ำมันนะแล้วสุเทพนี่เกิดว่าที่7กรกฎาคม2492เนี่ยดวงเพชฌฆาตนะท่านแปลว่าวันนี้ไม่ต้องไปขี่รถไฟความเร็วสูงรางคู่แล้วแค่ขี่เกวียนก็ดับแล้วอย่างนั้นเลยนะดวงดับนะท่านนะต้องระมัดระวังดีใจไม่ได้นะอาจารย์นะไม่ใช่ท่านคารมจริงๆครับแต่สุเทพเขารดน้ำพุทธอิสระนะวันนี้ก็พุทธอิสระจริงๆรดน้ำพระสงฆ์พระวันนี้ครับท่านไม่ได้ไปเนาะสงมือนะแต่หย่อนเท้านะเขาบอกว่าให้คนล้างเท้าคือล้างเท้าที่เท้าแล้วทำตัวเหมือนพระสังฆราชอ่ะจริงๆนะผมว่าอันนี้ก็ไปกันใหญ่พอๆกับใส่เสื้อที่ไต้หวันน่ะแต่สุเทพนี่เลื่อมใสมากนะสีหน้าแววตาเนี่ยเรียกว่านอบนอบมากเลยแล้วก็เชื่อว่ามีการทำพิธีวันนี้ครับเสริมดวงกปปส.เร่งวันเร่งคืนที่จะประสบผลสำเร็จทางพระทางเจ้าเนี่ยเห็นยังไงที่พุทธอิสระมาทำแบบนี้แล้วก็เสริมดวงนะมีการเจิมหน้าผากสุเทพด้วยวันนี้เนี่ยผมคุยกับท่านทนายความแล้วขอพูดหน่อยตอนแรกอาจารย์จะฟ้องสุเทพนี่ไปให้พุทธอิสระจริงจริงผมเชิญท่านไปด้วยเรื่องใหญ่เนี่ยรองสมเด็จเนี่ยท่านเจ้าคุณพรหมเมธีเนี่ยได้รับเชิญจาก5ศาสนามีบาทหลวงมีฝ่ายอิสลามเป็นตัวแทนจุฬาราชมนตรีมีสำนักงานพุทธและมีศาสนาสันติภาพและฝ่ายที่เรียกว่าเรื่องของสันติภาพอ่ะได้ไประชุมกันแล้วก็เลยมีมติแถลงข่าวที่วัดสัมพันธวงศ์เมื่อวานเสร็จแล้วก็วันที่18เนี่ยมันอยู่สู่เข้าหมวดของความขัดแยง้งให้ทุกวัดสวดมนต์พร้อมกันนี่พุทธนะส่วนคริสต์ศาสนาคริสต์ทางคาทอลิกโปรเตสแตนต์ก็สวดโดยมีหนังสือราชการจากของคาทอลิกไปของโปรเตสแตนต์ไปส่วนอิสลามท่านตัวแทนทางอิสลามซึ่งรายชื่อเนี่ยผมไม่ได้ระบุไม่เป็นไรก็จะสวดไปเพื่อ
สันติในวันที่18 18แล้วมีข้อคอมเมนต์นะท่านนิดเดียวเนี่ยท่านอนุสรท่านไม่ได้ไปตอนแรกผมเชิญท่าน89หน่วยงานเนี่ยโดยระบุว่าศาสนาเพื่อสันติภาพสภาศาสนสัมพันธ์ในประเทศไทยเขามองว่าช่วงโหมดที่ท่านบอกว่าดาวเคราะห์แดงเนี่ยแล้วดวงดับของสุเทพและสุวิทย์เนี่ยจะเกิดวิกฤตนอกจากส่วนแล้วนะท่านเติมตรงเดียวนะบอกว่าให้ผู้นำแต่ละศาสนาเนี่ยไปเอาศาสนิกที่อยู่ในเวทีที่กปศนี่กลับคืนมาศาสนาเนี่ยสอนให้คนเนี่ยยุติความรุนแรงด้วยความเคารพอาจารย์ครับแต่ว่าพี่น้องเราที่เป็นมุสลิมนะมาจากทางใต้เนี่ยเยอะนะก็แสดงว่าให้ผู้นำศาสนาอิสลามเนี่ยไปเอาออกมาทุกคนบอกว่าที่ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สันติมันไม่ใช่อหิงสาใครศาสนาอะไรก็เอามาขนาดมีเสื้อป๊อปคอร์นแล้วอ่ะแล้วสาธิตเซเกาซิกใช่ไหมซิกหรือเปล่าซิกเอาออกมาด้วยนะนี่ผู้นำเขาก็มาก็ต้องไปเชิญออกมาเพราะว่าศาสนาต้องสงบถ้าไม่ออกกรณีสวิตก็ต้องไปออกมาถ้าไม่ออกมาเหรอมีคำตอบเพราะว่าอะไรหัวหน้าเนี่ยจะดับโอ้คือหัวหน้าคือสุเทพหรือพุทธอิสระหรืออันทอิสระก็ไอ้ที่ท่านว่าท่านในความกลมว่านั่นแหละมันจะดับนะท่านอาจารย์พูดเรื่องใหญ่เนี่ยผมใจไม่ดีเพราะสมชัยก็บอกว่าทำงานใหญ่ให้ต้องเอียงครับป๋าเปรมเนี่ยวันรดน้ำดำหัวก็บอกว่าทหารกำลังจะมีงานใหญ่และต้องทำไม่สำเร็จคณะรัฐบุคคลก็งานใหญ่เหมือนกันงานใหญ่ครับอาจารย์ก็งานใหญ่เหมือนกันศาสนาสัมพันธ์ไม่เคยปรากฏนะมีแต่ขออนุญาตพุ่งตรงคือ5ธันวา5ศาสนามาสวดถวายพระพรในหลวงแต่วันนี้ไม่ได้สวดถวายพรหรือให้ใครให้กปปส.ท่านเป็นกลางออกมาและตัวแทนจากจุฬาธรรมศาสตร์มหิดลรองศาสตราจารย์ดร.ปริชาติสุวรรณบุผาเนี่ยโอ้นี่สุเทพรถเท้าในรถมือท่านคงรวมๆกันคืออย่างนี้ผมเติมหน่อยครับคือคุณสุเทพเนี่ยลดก็ลดไปเพื่อจะให้บอกว่าเอาแล้วก็เคารพอันทอิสระพุทธอิสระแต่ว่าใจลึกๆนี่ผมว่าคงไปต้องไปจะไปแก้กันยกใหญ่นะฮะเพราะเหตุว่ารู้ว่าพระองค์นี้เนี่ยหมดสภาพแล้วเป็นพระไม่ได้แล้วผมจะพูดเรื่องของอาจารย์พิญโยพงษ์เจริญนิดเดียวเพราะผมฟังอยู่ดาวเคราะห์แดงเนี่ยดาวเคราะห์แดงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยู่ในจุดที่เห็นนี่จะเห็นแม้กระทั่งเขาเรียกว่าน้ำแข็งที่อยู่บนดาวอังคารเลยนะจากกล้องเพราะว่าใกล้มากใกล้ที่สุดที่คุณอนุสรพูดเนี่ยนะประเด็นก็คือว่ามันเกิดอยู่สองอย่างคือจันทรคาตกับสุริยคาตเกิดใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นเหตุที่จะเกิดความรุนแรงดาวอังคารนี่ไม่ดีมันเคลื่อนแล้วมันจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นคนไหนที่จะกลับใจก็กลับใจนะคุณอนุสรเหตุความวุ่นวายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะถือเรื่องดวงดาวซึ่งมีทุกคนต่อโลกเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้แหละจะไปจบจริงๆนี่มิถุนาจะไปจบจริงๆมิถุนาแต่เราไม่เอาขนาดนั้นมันเหมือนกับจะเข้าไปสู่เกณฑ์ไอ้เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ดิแต่ว่าพอเคลื่อนเข้ามาใกล้โลกเนี่ยมันก็ทำไม่ได้คิดว่าเอ๊ะมันจะเกิดสงครามกลางเมืองมันจะเกิดซีวิวอลที่คนกลัวกันหรือไม่ต่างฝ่ายเนี่ยก็แยกเป็นกลุ่มป้อมคิดทางความคล้ายเยอรมันก็เตือนมาแล้ว EU คือลักษณะของการบอกว่าไอ้ฝ่ายนึงก็สุมไฟนะสุมอีกฝ่ายนึงก็พยายามโยนหินถามทางเอาวันนั้นไหมเอาวันนี้ไหมแต่ที่สุดแล้วเนี่ยถ้าไม่มีการดำเนินการที่จริงจังเนี่ยแต่วันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าดาวเคราะห์แดงส่งผลแล้วจ้ะเพราะว่ากาดกปปส.ยิงกันเองตายครับทีนี้จะกลับมานิดหนึ่งผมจะสรุปไม่อาจารย์ไม่วิพากษ์ดาวเคราะห์แดงเลยการปปส.ตายไปคนเมื่อคืนเนี่ยผู้นำศาสนาเนี่ยท่านไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนนะท่านนะครับลงท่านมองว่าโหมดที่ท่านรองโฆษกพูด18 19 20จะเป็นโหมดแห่งสงกรานต์หรือโหมดแห่งเลือดจะนอนท้องนอนเกี่ยวกับดาวเคราะห์แดงนี่แหละใช่ศาสนาจึงเป็นเรื่องเย็นเรื่องจริงไม่ใช่ป๊อปคอร์นไม่ใช่พุทธอิสระหรืออันดาอิสระท่านจึงออกมาสวดมนต์ไง ออกสวดมนต์เสร็จแล้วทุกคนหน้าที่ศาสนาต้องระงับดับทุกข์แล้วต้องเชิญชวนให้คนแต่ละศาสนาเนี่ยให้เลิกการเป็นอหิงสาแบบแปลกๆอ่ะมาตรฐานวิธีคิดนะครับเวลาที่ฝ่ายเพื่อไทยเนี่ยหรือฝ่ายรัฐบาลครับพยายามไปบอกว่าสาธิตเซเกาเนี่ยควรจะเนรเทศออกไปเป็นอินเดียแล้วถึงเวลาเสร็จเรียบร้อยก็มาแทรกแซงวุ่นวายจุนจ้านเขาเนี่ยผู้นำเขาก็มาแล้วนี่พวกนั้นก็บอกว่ารู้หรือเปล่าสาธิตเซเกาเนี่ยเป็นผู้นำธุรกิจหมื่นกว่าล้านไม่ใช่ปล่อยเงินกู้อะขายอะไรเนี่ยขายภาพผมได้ยินข่าวว่าปล่อยเงินกู้นะแล้วก็ยกย่องว่าความสัมพันธ์ไทยอินเดียดีมีสาธิตเซเกาสงสัยนับถือซิกนะฮะครับแต่ว่าพอทางกระทรวงการต่างประเทศมั่งกระทรวงการต่างประเทศจะไปที่ยื่นหนังสือ UN ไปมีบันทึกฟ้องโลกไปอย่างทูตว่าทำไมต้องดึงต่างชาติเข้ามาจุนจ้านการเมืองไทยอ้าวแล้วสาธิตไม่ต่างชาติเหรอครับคืออะไรที่พวกตัวเองทำได้แต่พวกทำไม่ได้อันนี้ก็คือประชาธิปัตย์
กับคุณสุเทพคุณสาธิตเซเก่านี่นะฮะจริงๆก็มีปัญหาว่าเป็นเหมือนคนต่างชาติถูกไหมฮะแล้วก็มีปัญหาว่าไปที่ศาลด้วยนะฮะสุดท้ายถ้าจะในประเทศเขาเนี่ยเห็นบอกจะถวายทูลเกล้าถวายฎีกาเลยนะจริงไหมฮะใช่ครับคือเรื่องเนี้ยเวลาเขาจะทำอะไรก็ทำได้หมดแต่ฟังเราฟังคนเสื้อแดงฟังเพื่อไทยจะทำเนี่ยยื่นมาตรา7เวลาเขาทำได้พอเขาคิดแค่ว่ามาตรา7จะมาใช้แก้ปัญหาอีกแบบนึงไม่ได้แล้วแต่ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องยาวนะในเบรกต่อไปพูดอาจารย์มีสงกรานต์ไหมปิดท้ายเดี๋ยวเบรกหน้าไม่ให้พูดพูดไม่ครบจบไม่สวยท่านเนี่ยพลาดพิงผมดาวเคราะห์แดงท่านอาจารย์พินโยหมายถึงว่าคุณสุเทพต้องระวังตัวถ้าไม่ถอนถ้าไม่ถอดสุนาตุเมต้องระวังเพราะว่าอะไรคำว่าดาวเคราะห์แดงนะดาวเคราะห์แดงผมฝากเลยว่าตลกหรือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญถ้ายังคิดจะตั้งธงและจัดการกับธงอยู่อย่างนี้นะไม่ได้สำคัญนายกจะอยู่หรือไปครม.จะอยู่หรือไปหลักการคือที่ท่านพูดเมื่อวันก่อนนอนแล้วหนังสือเล่มนี้ออกมาถูกจังหวะที่ว่าจะแจกลับๆเนี่ยหรือแจกมาเปิดเผยเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านกำลังเข้าสู่โหมดดาวเคราะห์แดงเอาละครับสงกรานต์จบนะสงกรานต์จบเลยนะไม่มีต่อนะจะได้มีแล้วนะไม่ส่งนางสงกรานต์ไม่มีเติมอะไรเลยนะโอดราคาทีวีไม่มีให้เดินทางกลับให้เดินทางกลับด้วยสวัสดิภาพบอกหน่อยสิท่านที่จะเดินทางกลับนะครับครับก็ขอให้เดินทางครับปลอดภัยนะขอให้ตัวเลขสถิติอุบัติเหตุไม่ดื่มสุราสถิติผู้บาดเจ็บล้มตายเสียชีวิตเนี่ยจบแล้วไม่ต้องเกิดขึ้นอีกแล้วครับก็ทุกฝ่ายกลับเข้ามาคืนสู่โหมดชีวิตจริงทำงานทุกชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสงกรานต์จบครับ The show must go on ครับชีวิตต้องก้าวต่อไปนะครับเดินทางปลอดภัยแคล้วคลาดแล้วพบความสุขความเจริญสงกรานต์จบนะจบเดี๋ยวกลับมาเบรกหน้าศึกอัศวินดำสัญลักษณ์มวยซาดิสถอยหลังหกล้มเอาว่า17ใครทำอะไรครับนปช.จะเคลื่อนไหมหมดนี้จะมายังไงกกต.ว่ายังไงแอนตาซินต้องแตกแล้วต้องแถมแล้วปลัดกระทรวงเรียกประชุมวันไหนครับแล้วจะสู้รบกันวันไหนประชาธิปัตย์ตั้งท่ายังไงประชุมที่ไหนเอาละพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าผ่าหมากครับกลับสู่ผ่าหมากศึกอัศวินดำครับถอยหลังหกล้ม17นี้ครับหลังวันหยุดยาวเนี่ยเปิดมาวันแรกวันแรกสอรสนัดหมายขอเชิญ17ปลัดขอเชิญปลัดทุกกระทรวงมาพร้อมกันในวันที่17แล้วเข้าใจว่าช่วงเวลาเนี่ยจะเป็นช่วง9นาฬิกาที่สอรส41ทั้งหมดอย่าไปถามราชการอย่าไปถามว่าสอรสอยู่ไหนตั้งอยู่ที่สโมสรตำรวจตรงนี้วิภาวดีรังสิตไปง่ายมาง่ายแต่ว่ามีคนหนึ่งประกาศแล้วที่จะเรียกปลัดมาคือท่าทีของการเรียกปลัดเนี่ยท่านเลขาสมช.นะทุกวันนี้ยังใช้ได้อยู่นะก็คือท่านพลโทพระดอนพัฒนถาบุตรยังไม่มีการเป็นเลขาอยู่นะยังเป็นอยู่แล้วก็บอกว่ามันถึงเวลาต้องเรียกปลัดกระทรวงเบอร์หนึ่งของแต่ละกระทรวงเนี่ยมาล้อมวงถกคุยกันก็สมอะไรทำได้ทำไม่ได้จะทำตัวเป็นฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนจะไปรับนกหวีดทองคำจะไปเปิดประตูให้กบฏเข้ามาจะไฟเขียวให้ข้าราชการตั้งแต่รองปลัดลงไปจนถึงปลายแถวมากินข้าวสุเทพเอาข้าวกล่องมาพวกเราเอาก๋วยเตี๋ยวเกาเหลามาเสริมเนี่ยไม่ได้เราจะได้รู้ว่าปลัดคนไหนตั้งท่าอย่างไรแต่ว่ามีคนตั้งท่าแล้วคุณหมอณรงค์สหเมธาพัฒน์คือคนเราเนี่ยแกไม่ใช่คนธรรมดานะแกเป็นหมอด้วยเป็นนายแพทย์ไม่ใช่หมอผีนะเป็นนายแพทย์แล้วแล้วไม่ใช่นายแพทย์ธรรมดาเป็นนายแพทย์ปลัดกระทรวงเขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกว่าปกติคุณหมอเนี่ยจะเก่งเฉพาะทางครับคือหายากที่จะเป็นหมอด้วยแล้วมาทำหน้าที่บริหารได้ดีด้วยเชี่ยวชาญแล้วทำงานการเมืองด้วยครับเขาบอกว่าในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นกระทรวงอมาตย์โดยแท้มันจะมีสฟสชครับมันจะมีสสสแล้วมันจะมีเครือข่ายพวกนายแพทย์ประเวศวสีครับที่อายุจะร้อยราษฎรอาวุโสบางคนบอกว่าเป็นราษฎรโกโรโกโสคืออายุจะร้อยแล้วแต่ว่าก็สามารถเอางบออกมาทำนู่นทำนี่ได้แล้วพอใครไปแตะกับสปสช.หรือไปแตะกับหน่วยงานใดๆที่เขาจะไปกองไว้แล้วถึงเวลาพวกก็ไปล้วงเอาเนี่ยมีปัญหาทุกรายทีนี้หมอณรงค์บอกเลยครับผมไม่ไปทำไมไม่ไปอ่ะนี่41นะไม่ไปป่วยหรือเปล่าเหตุที่ไม่ไปไม่ป่วยผมเห็นว่าการเรียกประชุมดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นการประชุมเรียกประชุมโดยมิชอบว่าผมเป็นปลัดกระทรวงอ่ะแล้วเอาสิทธิ์อะไรมาเรียกผมอ่ะคืออย่างนี้เอาอันดับแรกก่อนครับสาเหตุที่เขาต้องเรียกปลัดกระทรวงทั้งหมดมาประชุมนี้นะฮะจริงๆคุณอนุสรบอกว่า
เรียกมาเพื่อบอกว่าอันไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้จริงๆไม่ต้องบอกหรอกครับมันต้องรู้ตั้งแต่ก่อนมามันต้องรู้ตั้งก่อนมาแล้วปลัดกระทรวงนี่41นะฮะ41นี่คุมข้าราชการทั่วประเทศเป็นกลไกของทุกกระทรวงจริงไหมครับมีกี่กระทรวงมีปลัด1คนนอกนั้นก็เทียบเท่าคือถ้าปลัดกระทรวงซึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไม่รู้ว่าสถานการณ์ขณะนี้คุณสุเทพนี่เป็นกบฏคุณยังเปิดบ้านต้อนรับเขายังเปิดห้องประชุมกิติพงศ์กิติยลักษณ์เนี่ยเรายังมีงานค้างกันอยู่ผมจะบอกให้นะครับว่าหมอณรงค์สหเมธพักมีความผิดไหมเนี่ยแข่งเข้าไว้นะฮะ คุณนุสรจะจัดเรื่องรับบริรับเงินเกิน 3,000 ก็ทำไปรับนกหวีทองคำนกหวีทองคำนกหวีทองรับใช่รับนกหวีก้อนนั้นซึ่งเป็นทรัพย์สินเกิน 3,000 เนี่ยนะผมจองไว้ผมมีข้อมูลแล้วจองกระถิ่นไว้จองเรื่องอะไรรู้ไหมฮะหมอณรงค์นี่ยุยงให้การสาธารณสุขหยุดงานถูกไหมฮะแล้วอาจจะเป็นความผิดสำเร็จหรือพยายามแต่โรงพยาบาลหลายๆที่นี่ขึ้นป้ายนะครับที่เคยบอกน้ำพองไล่รัฐบาลไทยธานีไล่รัฐบาลประเด็นก็คือว่าผมอยากขอความร่วมมือขึ้นป้ายและผมอยากจะบอกไปยังปลัดที่ยังจะต้องไปอยู่นี่ฮะอย่าไปเอาตามหมอณรงค์เพราะเหตุว่าคือวันนี้หมอณรงค์คงคิดว่ายังไงรัฐบาลแพ้แน่ยังถึงไม่บอกว่าเรียกประชุมนี้จะชอบหรือไม่ชอบชอบหรือไม่ชอบนี่นะเขาเป็นผู้บังคับบัญชาคุณรัฐบาลรักษาการไม่ใช่รัฐบาลนะเป็นรัฐบาลอยู่แต่มีหน้าที่จำกัดบางประการรักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินจริงไหมครับคือหมอณรงค์เนี่ยแกอาจจะไปซุกปีกในช่วงที่กำลังตัดสินกันงงงวยว่าพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งเนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญไม่ชอบรัฐธรรมนูญอันเดิมเนี่ยมันล้มไปไหมเลิกไหมแต่เลือกตั้งใหม่เนี่ยมีแน่แล้วเป็นการเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศครับแล้วช่วงที่มีพระราชกฤษฎีกาเนี่ยเขาห้ามแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงที่จะมีผลต้องให้กกต.เห็นชอบต้องให้กกต.เห็นชอบโผทหารถึงมาผ่านกกต.เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หรือแม้แต่คุณสุภาปิยจิตติซึ่งพวกปปช.เนี่ยเอากันหมดแล้วกรรมการปปช.แต่ว่าไม่มีคนที่จะไปขึ้นทูลเกล้าแล้วก็เซ็นรับรองขึ้นไปประเด็นสำคัญที่คุณหมอณรงค์อาจจะคิดว่าถึงจะเกลียดกูยังไงเนี่ยมึงก็ปลดกูไม่ได้ทำไม่ได้ช่วงนี้แล้วก็อาจจะคาดว่าเลือกตั้งไม่รู้จะเกิดเมื่อไหร่อาจจะอีกปีนึงแกอายุเท่าไหร่ไม่รู้หมอณรงค์เนี่ยแต่ว่ายังน่าจะเหลืออีกปีนึงเนี่ยฮะแต่ความผิดบางฐานทำผิดสำเร็จแล้วอยู่เลยนะฮะแล้วก็ความผิดกรณีที่ปปช.เนี่ยสำเร็จแล้วเนี่ยพ้นจากหน้าที่ยังสอบสวนกันได้ยังไต่สวนกันได้คือยังไปศาลฎีกาได้จะไปแก้เกี้ยวแก้เก้อแก้เขินให้ไม่ได้นะสุเทพไปพูดบนเวทีกปส.วันนั้นหลังจากรู้ว่าเพื่อไทยอาจจะเรื่องนี้บอกว่าไม่ได้เป็นการมอบนกหวีทองคำให้เฉพาะตัวปลัดณรงค์นะแต่เป็นการมอบให้กับข้าราชการทั้งกระทรวงสาธารณสุขแล้วแบ่งกันยังเพียงหมอณรงค์เนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรับมอบเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าที่คุณสอนไปบอกว่าจะไปร้องปปช.จะไปร้องปปช.เขาบอกเลยไม่ได้มอบให้กับปลัดกระทรวงคือหมอณรงค์ให้กระทรวงแล้วไปไว้ตรงไหนว่ากระทรวงเนี่ยมันไปไว้ราชการหรือไปอยู่กับคนทำความสะอาดหรือไปอยู่กับเลขารองปลัดกระทรวงแล้วปลัดกระทรวงไปทำหน้าที่เจ้าบ้านไปเปิดประตูแล้วก็เลี้ยงน้ำเลี้ยงท่าล่ะหลักฐานพวกนี้มันปรากฏอยู่ในสื่อหมดแล้วจะแก้ตัวยังไงคุณก็แก้ตัวไปความผิดสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วกลับไม่ได้แล้วเพราะเหตุว่าเอาใจสุเทพคิดว่าสุเทพเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วกระทรวงนี้ก็จอมอิทธิพลเรื่องยาก็ดีเรื่องหากินเรื่องราชารามาชันแน่นโอ้ยเรื่องเยอะนะจะค่อยๆบอกความเป็นข้าราชการประจำหรือเป็นหมอเนี่ยคุณจะไปเลือกว่าไม่รับรักษาตำรวจไม่รับษาคนเสื้อแดงไม่ได้จริยธรรมสูงอันนั้นก็ไม่เป็นไรแต่การที่ตอบโต้ว่าผมจะไม่ไปมันไม่ใช่โยนหินถามทางนะครับการประกาศก้าวยอมรับตัวเองเป็นกบฏอันนี้ถือว่าทำใหจรรยาบรรณความเป็นแพทย์หรือหมอเนี่ยเสียอย่างมากคืออย่างนี้คือสองกองหน้าคนสำคัญกองหน้าที่ว่าคือเป็นกองหน้าของระดับปลัดกระทรวงนะครับมีสองกระทรวงคือกระทรวงหมอและกระทรวงยุติธรรมครับปลัดกิติพงศ์ตอนนี้เนี่ยแกอาจจะยังไม่บอกว่าแกไม่ไปนะพออายุแต่ผมเดานะว่าแกคงไม่ไปเพราะว่าขนาดรถน้ำดำหัวรัฐมนตรีชัยเกษมเนี่ยแกอ้างว่าแกป่วยนะแล้วก็คือคนเราด้วยนะมันป่วยยังไงเนี่ยมันจะประคองตนมายืนรดน้ำขอพรรัฐมนตรีไม่ได้เลยมือคงไม่สั่นขนาดนั้นนะ ประเด็นอย่างนี้สองคนนี้มีนัยยะครับกิติพงศ์กิติยลักษณ์เนี่ยต่ออายุราชการมาครับเรียกว่ากูอยู่ขนาดนี้นะโทษเถอะฮะผมอยู่ขนาดนี้ผมเดี๋ยวไปเมื่อไรก็ได้ครับคุ้มแล้วคุ้มแล้วครับแล้วอาจจะไปโดนวางตัวให้เป็นอย่างอื่นตามระบบที่อำมาตย์วางไว้ส่วนหมอณรงค์เนี่ยผมไม่แน่ใจอายุเท่าไหร่หมอออกไปก็เปิดคลินิกได้ครับจริงๆกระทรวงนี้รัฐตีว่าการกระทรวงนี้ก็หมอนะครับครับจริงไหมฮะครับแล้วหมอก็รุ่นพี่รุ่นน้องกันแสดงว่าไอ้นี่สู้เต็มที่เพราะเหตุว่าเรียกว่ากล้าขัดขืนรัฐบาลเพราะอะไร
เพราะย้ายไม่ได้ติดระหว่างการเขาเรียกว่ารัฐบาลรักษาการยุบสภาต้องขอความเห็นจากกกต.เพราะฉะนั้นขอให้หมอณรงค์เนี่ยนะฮะข้าวหานไม่ยุเลยข้าวหานให้ขัดขืนอย่างนี้เรื่อยๆนะฮะยุให้ข้าราชการของกระทรวงขัดต่อคำสั่งช.ร.ส.นี่นะมันจะได้สำเร็จไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเจอกันไม่มีปัญหาอะไรเอาว่า17นี้ก็ถือโอกาสเรียนท่านปลัดกิติพงษ์ปลัดสาธารณสุขคุณหมอณรงค์เขานัดแล้วนะครับเวลาก็ช่วงเช้าเขาคงมีรีเชิญไปชัดเจนแล้วถ้าท่านไม่มาเนี่ยสังคมจับจ้องมองดูท่านอยู่นะแล้วถ้าท่านไม่มาช่วยหาเหตุผลดิสังคมทำใจเชื่อท่านได้ด้วยนิดเดียวครับประเด็นนี้สมมุติว่าผมกับอาจารย์เสถียรเนี่ยกระทรวงยุติธรรมนี่อยู่ศูนย์ราชการครับส่วนกระทรวงสาธารณสุขอยู่แคร์ไรใกล้บ้านผมครับวันดีคืนดีนี่ผมอยากไปกินข้าวกับรัฐกระทรวงจะเปิดห้องรับรองผมไหมผมจะถือข้าวกล่องไปผมถือข้าวกล่องไปให้นุ้นเตรียมก๋วยเตี๋ยวไว้เตรียมก๋วยเตี๋ยวไว้ผมพกส้มตำไก่ย่างไปด้วยนี่จะต้อนรับไหมมาตรฐานเดียวกับคุณสุเทพไหมหมอป๊อปคอนหมอป๊อปคอนประเด็นก็คือว่าพวกเนี้ยเป็นการสมรู้ร่วมคิดอย่าลืมนะฮะว่านิดเดียวอยากจะบอกอะไรบางอย่าง คุณสุเทพนี่ความผิดฐานกบฏนี่สำเร็จแล้ว หรือยังไม่สำเร็จยังไม่รู้นะระหว่างทางที่ทำหมดถ้าเกิดล้มรัฐบาลยิ่งท่านยิ่งรักไปได้จริงก็ถือว่าสำเร็จแต่จริงๆสำเร็จตั้งแต่ทำอย่างอื่นแล้วหมอณรงค์นี่ผิดด้วยไหมกิติพงศ์นี่ร่วมด้วยไหมระหว่างทางที่เขาก็ทำความผิดอยู่เนี่ยแจ้งความได้ไหมร่วมกันกบฏเนี่ยแต่ว่าสนับสนุนได้ไหมดูตามรูปการเนี่ยโอเคกระบวนการต่อสู้ทางกฎหมายก็ว่ากันไปแต่เราดูแล้วเนี่ยแล้วว่าพวกนี้มันร่วมทฤษฎีสมคบคิดแน่นอนกันแน่นอนแล้วก็แบ่งบทกันเล่นมีการจัดสรรกันเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยว่าถ้าทำสำเร็จใครจะอยู่ตรงไหนยังไงเอาว่า17สอรสเขานัดนะครับวันเดียวกันครับ17เมษายนมีอีกวรรคหนึ่งสมชัยศรีสุทธิยากรกกต.จะไปคุยกับรัฐบาลแล้วต้องเอียงมันอธิบายย้อนหลังไงกกต.จะกลับมาแล้วเหรอที่บอกว่าทำงานใหญ่ใจต้องเอียงไปดูหอเอ็นเมืองพิซซ่าแล้วก็ช่วงสงกรานต์เนี่ยเอาหน้าไปโผล่ผีเสื้อสมุทรแล้วบอกว่าหลังสงกรานต์ถ้าไม่ยอมทุบแน่คงจะหมายถึงว่าจะคุยกับรัฐบาลครับวันที่17เมษายนนี้แล้วบอกว่าถ้าคุยรู้เรื่องนะถ้ารัฐบาลแสดงความจริงใจทำไมรัฐบาลต้องแสดงความจริงใจกับสมชัยบอกว่าถ้าจริงใจนะจะจัดเลือกตั้งให้เนี่ยภายใน90วันนี่ทำงานใหญ่ให้ต้องเอียงชายตีปลาผมบอกอย่างนี้เลยฮะคุณอนุสรณ์อาจารย์เสถียรสมชัยนี่จริงๆเหมือนกับกกต5คนมีคนเดียวคือสมชัยนะคนอื่นนี่เงียบประเด็นต่อมาคือว่าเล่นอยู่คนเดียวฮะประเด็นต่อมาคือว่า73พรรคการเมืองต้องไปคุยกับสมชัยเนี่ยทำไมต้องคุยก็พรรคพวกนี้เขาลงเลือกตั้งอยู่แล้วมีหน้าที่นี่ทำไมไม่ไปเรียกสุเทพมาคุยกกต.มีหน้าที่สมชัยทำไมไม่ไปเรียกสุเทพมาคุยประชาธิปัตย์ก็บอกว่านายกพรรคเพื่อไทยต้องเอาหัวขบวนมาเอาหัวหน้าพรรคเอาคนที่มีอำนาจเต็มทำนองนั้นจริงๆถ้าบอกให้นายกยิ่งลักษณ์มาได้เรียกนายกมาคืออยากจะโต้สร้างเงื่อนไขคือกกต.เนี่ยแย่เท้าไปก่อนครับแล้วก็มีประชาธิปัตย์ไปตามแห่ครับอภิสิทธิ์เนี่ยพูดไม่กี่เรื่องหลังๆเนี่ยเช่นบอกว่าถ้าผมจะไปประชาธิปัตย์จะไปเนี่ยครับผู้มีอำนาจในพรรคเพื่อไทยต้องมานะแล้วเพื่อไทยทำไมเขาจะไม่ไปครับเขาส่งหัวหน้าพรรคลงสมัครเขาก็ส่งเขาส่งบัญชีรายชื่อลำดับหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเขาก็ส่งมาแล้วและเขาก็ไม่ได้บอยคอตการเลือกตั้งไอ้หนักกว่านี้เนี่ยเขายังสู้เลยแล้วทำไมเขาจะไม่ส่งหัวหน้าพรรคเข้ามาสมชายเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าไอ้กกต.มันพูดอยู่คนเดียวเนี่ยเวลามันจะออกมาจะปรึกษารัฐบาลเขาเรียกว่าเป็นโฆษกส่วนใหญ่มันจะคุยกับสุเทพก่อนนะต้องคุยกับสุเทพคุยกับไปหมายถึงว่าสมชายไปคุยกับสุเทพคุยกับสุเทพก่อนก็คือหมากเดียวกันน่ะจริงๆหน้าที่คุณมันเสียตั้งแต่ตอนที่เลือกตั้งใหญ่แล้วอย่างนี้คุณนุสรทำไมผมถึงต้องถามประชาธิปัตย์ว่าจริงๆคำว่าดีๆพูดนี่มันจริงๆนะเหมาะสมกับหัวหน้าพรรคเหมาะสมกับพรรคนี้เลยประเด็นก็คือว่าพรรคเพื่อไทยกับพรรคอื่นเขาลงเลือกตั้งถูกไหมฮะกกต.มีหน้าที่จัดการการเลือกตั้งวันนี้ตรงนี้ทางออกทุกอย่างอยู่ที่การเลือกตั้งถ้าการเลือกตั้งเกิดขึ้นมันก็จบจะ45เพราะเขาไม่กำหนดนี่ครั้งที่2นี่ไม่รู้กี่วันยังไม่แน่เพราะว่ามันเลยกรอบ45ถึง60วันใช่วันอาจจะ90มันเลยไปแล้วเงื่อนไขไม่ได้บอกว่า45ถึง60กกต.ไม่ขยันขันแข็งกกต.มัวแต่เขาเรียกว่าลำวงเดี๋ยวคุยกับพรรคการเมืองเดี๋ยวบอกว่าแล้วแข็งขืนนะครับบอกไม่จัดนะถ้าไม่งั้นจะทุบไม่งั้นจะกล้าพูดหรือว่าจะทุบอ่ะผมถามจริงๆสมชายเป็นใครครับผมก็อยากให้สมชายทุบใครผมเอาจะชาวบ้านเขาจะกระทืบคนนี่คนกลัวไหมครับเอาจริงๆนะฮะ20ล้านเสียง
บวกกับ3คนในตุลาการน้อยกว่า6น้อยกว่า6ผมถามว่าสิ่งเหล่านี้นี่สังคมบ้านเรานี่มันไม่เข้าใจเหรอครับกปสนี่จริงๆก็แบ่งบทเล่นสมชัยก็คือลูกน้องสายหยุดเบรก3จะมีการพูดเรื่องคณะบุคคลเอาไว้ก่อนครับสมชัยก็คือพีเน็ตพีเน็ตก็คือองค์กรกลางวันนี้สายหยุดก็โผล่มาเกิดผลก็รัฐบุคณะบุคคลประเด็นก็คือว่ากกตมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งคุณอนุสรครับผมกิลตี้นะผมอยากจะเล่นเหมือนกันว่าทำไมกกต.ไม่จัดการการเลือกตั้งเขาไปฟ้องที่ศาลอาญาครับเขาไปฟ้องคดีศาลไม่ทำอะไรศาลนัดไต่สวนไปนู่นทั้งที่ความจริงถ้าเป็นคดีจำกกต.ท่านวาสนาได้ไหมครับถึงขนาดติดมีโทษจำคุกกว่าจะหลุดได้ศาลฎีกาหันหน้าหันหลังเนี่ยหันหน้าหันหลังนี่นะรับไม่รับนี่นะประเด็นก็คือว่าคนที่มีหน้าที่ไม่จัดการการเลือกตั้งแต่ทำอะไรไม่ได้ประเทศนี้เป็นไรถามคุณสมชัยนะว่าเหตุที่โมฆะและศาลเป็นข้ออ้างว่าเลือกตั้งไม่ครบภายในวันเดียวกันนะคุณไปทำอะไรอยู่อันนี้เป็นเหตุแล้วคุณจะมาปรึกษารัฐบาลผมว่าคุณนะต้องไปทบทวนตัวเองแล้วคือเหตุที่อ้างว่าความผิดที่คุณทำเสร็จไปแล้วอ่ะคือจะได้เอาข้อสรุปที่คุยกับรัฐบาลวันที่17นี้เนี่ยไปประชุมกับ73พรรคการเมืองในวันที่22ที่มิเลเคิลแกรนด์เวลา 14:00 น.ทีนี้เนี่ยประชาธิปัตย์ก็รับเลยครับตั้งเงื่อนไขเลยว่า1เพื่อไทยต้องส่งตัวจริงมา2ต้องมีการถ่ายทอดสดมีส่งตัวปลอมมั้ยเพื่อไทยเนี่ยส่งตัวแทนผมดูแล้วในเพื่อไทยตัวจริงทุกคนนะทุกคนนะไม่มีใครตัวปลอมอ่ะแล้วที่แถลงวันนั้นท่านส่งตัวปลอมไปมั้ยตัวจริงครับไม่ส่งคุณอนุสรครับหรือส่งคุณพร้อมพงษ์หรือส่งคนอื่นครับซึ่งเป็นคนที่เขามอบหมายมีหนังสือมอบไปนี่ก็ตัวจริงทั้งนั้นแต่วันนี้เนี่ยทางเพื่อไทยเนี่ยหลายคนออกมายืนยันนะว่าจะส่งหัวหน้าพรรคอยากเห็นหัวหน้าพรรคเอาหัวหน้าพรรคไปอยากเห็นกรรมการหันส่งใครเป็นถ่ายทอดสดคือเพื่อไทยไม่มีเงื่อนไขครับแต่เพื่อไทยตั้งคำถามว่าแล้วมันเป็นโรคจิตเลยทำไมต้องถ่ายทอดสดคือเรียลลิตี้มัน AF เดอะสตาร์หรือยังไงนี่คุณพูดเรื่องจริงผมจะบอกให้ทำไมอภิสิทธิ์บอกว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์ต้องคุยกับสุเทพครับไม่คุยกับณัฐวุฒิทำไมต้องให้เพื่อไทยส่งหัวหน้าพรรคหรือตัวจริงไปครับพวกนี้ดีแต่พูดไงกลับไปดีเบตไงก็พูดโต้วาทีไปวันๆทำโทษนะทำอะไรไม่เป็นที่วางแผนได้ถ่ายทอดสดเรื่องจริงและเรื่องจริงชีวิตจริงของประชาธิปัตย์คือพูดอย่างเดียวตั้งแต่ตั้งพรรคมา60กว่าปีก็คือพูดแล้วทำอะไรไม่เป็นแต่จุดแข็งจุดหนึ่งต้องยอมรับนะของประชาธิปัตย์และกปปสก็คือเขามีบลูสกายที่ถ่ายทอดนะตอนนั้นจำได้ใช่ไหมครับที่สุเทพไปโดนระเบิดที่บรรทัดทองครับแล้วโอ้โหหนักเลยผู้สื่อข่าวนี่รายงานเลยเหมือนกับนัดกันไว้ว่า5 4 3 2บึ้มตรงนี้แล้วก็ได้ภาพบทที่ผ่านเดินผ่านตึกแถวเป็นขบวนมั้ยอ่ะไอ้ตึกล้างเนี่ยตึกล้างตึกล้างไม่รู้จะผ่านทำไมบูสกายนะเป็นเซ็นเตอร์เลยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยวันที่ไปพบปลัดกระทรวงยุติธรรมนะก็มีการถ่ายทอดสดคุยเรื่องพิมพ์เขียวปฏิรูปประเทศนั่งคุยเป็นวรรคเป็นเวรแล้วปลัดกิติพงษ์ว่าผมไม่ทราบเลยว่าเขามีการถ่ายทอดสดผมว่าคนระดับปลัดนี่ไม่รู้ลูกน้องไม่มีใครไปกระซิบบอกเลยปลัดกิติพงษ์ไม่ทราบขนาดว่าอาจจะไม่ทราบมากกว่านั้นว่าสุเทพก็มีความผิดฐานกบฏอยู่แล้ว ผมจะบอกนิดเดียวสมชัยน่าจะดูการเลือกตั้งอินเดียครับอินเดียนี่กกต.ไม่ใช่สมชัยกกต.นะครับว่าการเลือกตั้งที่อินเดียนี่5สัปดาห์จึงจบ5สัปดาห์ประเทศที่มีพลเมืองพันกว่าล้านนะเยอะนะการเลือกตั้งไม่หมกขาดประชากรเขาเยอะมากคุณอนุสรณ์เคยไปอินเดียนี่ผมก็เคยไปที่ขยานี่นะไปเกดีพุทธคยาครับประเด็นก็คือว่าทำไมกกต.บ้านเรามันพิสดารเป็นตำแหน่งที่ทรงเกียรตินะฮะเป็นตำแหน่งที่จัดการเลือกตั้งรัฐบาลทำอะไรต้องพึ่งกกต.ขอความเห็นชอบยากโยกย้ายข้าการให้แต่วันนี้กกต.เมืองไทยเนี่ยไม่ทำอะไรเลยเท่ากับไม่อยากไม่จะจัดการการเลือกตั้งคุณนุสรครับครับอาจารย์เสถียรไม่มีอย่างอื่นครับนี่คือสมคบกันปล้นอำนาจประชาธิปไตยมีทางเดียวคือล้มล้างการปกครองผมบอกเลยนายสมชัยนี่นะฮะชีวิตคุณยังเดินอีกยาวไกลนะทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองทำเป็นนะฮะและทำได้แต่ไม่ทำเพราะว่าไม่เป็นตัวของตัวเองรับคำสั่งใครก็ไม่รู้มาวันนี้กกต.จึงเสียหายหมดต่อไปนะมีการแก้อำนูนนะผมเชื่อว่าสุดท้ายต้องแก้อย่างนี้ต้องเปลี่ยนตัวกกต.ผมว่ามหาดไทยไม่ได้เพราะว่าเขามีวาระมีกระบวนการอย่างนี้คุณก็ลาออกไปเลยก็ไม่ออกประเด็นที่เราจะต้องมองต่อก็คือว่าขออนุญาตแฉนะครับสมชัยเนี่ยตอนก่อนที่ยังไม่ได้เป็นกกต.นะเข้าสู่กระบวนการสรรหาเนี่ยถ้าผมพูดไม่จริงนะคุณสมชัยก็ตอบโต้ผ่าหมากได้นะครับคุณสมชัยได้วิ่งเต้นล็อบบี้และคุณสมชัยเคยนัดผู้บริหารพรรคเพื่อไทยขอคะแนนหนุนจากกลุ่มสวที่เข้าใจว่าหรืออ้างว่าอยู่ในซีกของเพื่อไทยเพื่อให้ได้รับการสรรหาเอาง่ายๆคือวิ่งเต้นน่ะจริงหรือไม่วิ่งเต้นกระบวนการที่คุณจะได้เป็นกกต.เนี่ยไม่ใช่กระบวนการที่ได้มาโดยสุจริตโดยชอบ
คุณมีล็อบบี้มีวิ่งเต้นแต่พอคุณได้แล้ว คุณกลับกลายเป็นคนระคนแล้วคุณก็รับธงมาจัดการพรรคเพื่อไทยชนิดที่คุณไม่แคร์สื่อไม่ไอ้สายตาชาวโลกเขาไม่ได้ไม่แคร์สื่อเขาไม่แคร์ใครเลยในประเทศนี้ตั้งแต่คุณสมชัยเป็นกกต.ผมจำได้ว่าคุณสมชัยนี่ตั้งแท่นก็ออกมาแล้วบอกเลือกตั้งไม่ได้หรอกต้องปฏิรูปก่อนมันวุ่นวายมันจะมีอันตรายแล้ววันนี้ก็บอกชัดนะว่าไปยืนคู่กับคุณสุเทพอ่ะเดี๋ยวคืออย่างนี้ผมก็คนเมืองนนท์เคยเห็นคุณสมชัยเดินซื้อของในห้องในห้างนี่ผมก็ไม่คิดว่าคนที่เป็นอาจารย์เขาอยู่นิด้าใช่ไหมฮะเป็นอาจารย์นิด้าเคยเป็นนู้นเป็นนี้ประเด็นก็คือว่าเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวมมันคนละเรื่องแล้ววันนี้ก็คือชัดเจนว่ากกต.นี่ไม่พยายามจัดการการเลือกตั้งแล้วเราก็ทำอะไรกกต.ไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่ในเวลาตามรัฐธรรมนูญผมกำลังจะพูดต่อว่าวันหลังนี้ฮะคนที่จะคัดเลือกกรรมการสรรหากกต.น่ะเอาให้มันประชาชนดูแลได้เอาแต่ศาลดิยาวแต่ศาลแล้ว5เสือกกต.เนี่ยครับผมในฐานะที่เป็นผู้เข้าอบรมหลักสูตรพตส.5เนี่ยก็ได้ทราบว่า5คนนี่เขาแบ่งงานนะไม่รู้ว่าเป็นข่าวเคราะห์เป็นกรรมของคนไทยหรือไงคุณสมชายเป็นอะไรนะฮะเป็นกกต.ด้านบริหารการเลือกตั้งคือรับผิดชอบการเลือกตั้งโดยเฉพาะแย่เลยแต่ว่าดร.ประวิตรรัตนเพียรเนี่ยสายการเมืองมีเป็นกกต.ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมคือหมายความว่าไปอบรมนักเรียนสร้างกระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยว่ากันไปเจ้าของวิทยาลัยคุณบุญส่งน้อยบุผาด้านไหนเป็นกกต.ด้านข้อกฎหมายอีกท่านนึงเนี่ยจะเป็นกกต.ด้านกิจการพรรคการเมืองบุญส่งน้อยโสพลแต่ว่ากรณีของคุณสมชัยเนี่ยศรีทุติยากรเนี่ยด้านการเลือกตั้งด้านการเลือกตั้งโดยเฉพาะมันบุญกรรมนำแล้วเป็นงานใหญ่นะจะว่าไปกกต.เนี่ยชื่อเขาบอกว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับไอคนที่ทำเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยต้องเก่งสุดถูกไหมครับแต่เวลาเขาพูดนะเขาจะบอกว่าเขาเนี่ยอายุน้อยสุดเป็นอาจารย์มาก็ไม่กี่ปีสู้ครูบาอาจารย์ไม่ได้แต่ว่ามันไปรับกันยังไงแบบไหนยังไงพอเรามาเจอไงเดี๋ยวพูดส่งไปเบรกหน้าเลยนะไปเจอไอคณะรัฐบุคคลมันถึงบางอ้อไงองค์กรการบางอ้อไปเลยประชาธิปไตยพีเน็ตครับคณะรัฐบุคคลสายหยุดเกิดผลซึ่งพลเอกสายหยุดเนี่ยแกไม่ควรมาทำงานหรอกเพราะสายแล้วแกชอบหยุดแต่ว่าสายหยุดเนี่ยเป็นประธานนะควรจะไปนอนคุยกับลากมะม่วงแล้วสายหยุดนะเป็นประธานพีเน็ตจำได้แล้วก็ตอนการเลือกตั้งตอนนู้นสองเมษาที่เป็นโมฆะเนี่ยสายหยุดก็บอยคอร์ดกับประชาธิปัตย์อย่างนี้ไม่ใช่สายหยุดเพราะสายแล้วมันหยุดทำให้เกิดเสียต้องเป็นสายอะไรรู้ไหมสายป่วนคืออย่างนี้ในเบรกนี้ก่อนที่เราจะส่งเบรก3ซึ่งเราจะคุยเรื่องคณะบุคคลโดยเฉพาะครับผมถือว่าครั้งนี้กกต.นี่นะฮะเรื่องบอกว่าการเลือกตั้งโมฆะชอบหรือไม่ชอบนี่มันเลยแล้วครับเพราะสมคบกับศาลรัฐธรรมนูญผมกล่าวหาว่ากกต.สมคบกับศาลรัฐธรรมนูญถ้าไม่จริงเราฟ้องเลยวันนั้นผมฟังอาจารย์สดศรีนะรุ่นพี่ออกมาสอนน้องนะโหพูดชัดเจนนะสายการเมืองสายเลือกตั้งแล้วก็แล้วแต่ท่านพูดในองค์รวมแต่ผมว่าท่านสมชายหรือคุณสมชายเนี่ยไอ้สมชายเนี่ยขออนุญาตเนี่ยไม่เคยไปฟังเลยนะอาจารย์สุดศรีน่ะอาจารย์สุดศรีเนี่ยพูดเยอะนะท่านอันนี้ก็จะเสียขบวนยังไงเปิดเผยท่านนิดนึงนะโอ้โหท่านเป็นช่วงหลังท่านเป็นด็อกเตอร์นะครับเอาละฮะแล้วเป็นด็อกเตอร์ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาคนสำคัญนะของอาจารย์บุญทันดอกไทยสงนะอ๋อศาสตราจารย์ด็อกเตอร์บุญทันดอกไทยสงครูบาอาจารย์เราเนี่ยสังเกตนะตอนคุณสุดศรีเนี่ยไปทำงานกกต.มีบทบาทสำคัญเนี่ยครับอาจารย์บุญทันเราเนี่ยนะครับไปเป็นอนุไปเป็นที่ปรึกษาไปทำงานเป็นอนุกรรมการเป็นอนุด้วยนะท่านไปวางระบบระเบียบให้เป็นเรื่องเป็นราวนะแต่ด้วยความเคารพนะครับคณะทำงานของกกต.ชุดนี้ครับครับหนักไปทางเด็กแว้นแล้วก็วนเมืองไม่เป็นโลเป็นผ่านสายป่วนทีนี้เรามาดูนะ3ประสานของ3องค์กรครับปปช.เนี่ยปปช.ต้องมี9คนครับแต่8คนเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจเอาว่ามีวิชามหาคุณเหลือกินคนเดียวก็เหลือกินเหลือใช้ดาบนี้ดาบนี้วิชามหาคุณศาลรัฐธรรมนูญมี9คนเก้าคนเราไม่ต้องไปสนใจ8คนนะมีคนอ่านหนังสือเป็นคนเดียวเรามีจรัญภักดีธนากุลซึ่งอารมณ์ร้อนแล้วก็ออกมาทิ่มนายกยิ่งลักษณ์มันก่อนว่านายกยิ่งลักษณ์พูดแบบนี้ไม่เข้าใจกฎหมายอ่านกฎหมายไม่รู้ไม่เป็นเออโหนี่ฮาร์ดคอร์ในขณะที่กกต.มี5คนครับก็ไม่ต้องไปสนใจ4คนนั้นสมใจสนใจสมชัยศรีสุทธิยากรคนเดียวซึ่งสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยลองนึกภาพตามนะครับครับครับ17สอรสเชิญปลัดมาคุยครับ17กกต.โดยสมชัยจะไปขอคุยรัฐบาลครับถ้าคุยรู้เรื่องจะเปิดกรอบกว้างๆไว้90วัน90วันแต่45ถึง60มันเลยไปแล้วเลยไปแล้วและวันที่17นั้นก็จะเอาบรรทัดฐานการคุยนี้ครับ
ไปเตรียมคุยกับ73พรรคการเมืองในวันที่22เมษายนอ๋อนี่แปลว่าทั้งอาทิตย์รันกันตลอดเลยรันตลอดเลยครับแล้วการเมืองมันจะเร็วนะครับเพราะสงกรานต์เนี่ยมันซอยเท้าอยู่กับที่พามาแล้วต้องกางมุ้งที่นี่แล้วแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคณะรัฐบุคคลโปรยไปเบรกหน้ามาแล้วเป็นคณะรัฐบุคคลที่ไม่ใช่ว่ามาแบบบังเอิญโอ้โหเดินผ่านตลาดโชคชัยศรีแล้วเก็บมารวมกันไม่ใช่สายหยุดสายหยุดอันนี้นะเขาไปนั่งคุยกันที่คลับเฮ้าส์มาแล้วอ๋อเขาเคยเปิดมาแล้วทีหนึ่งวันที่ไปคุยนะครับ28มกราคม2557ครับมกรานะกุมภามีนาเมษาแสดงว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่ใช่ลูกชาวบ้านหลานชาวเมืองนะ4เดือนแล้วนะเขาต่อสายหมดนะครับครับพลเอกสายหยุดเกิดผลพลอากาศเอกกันพิมานทิพย์ปราโมทนาคอนทัพแล้วก็ไม่รู้ใครไปอัดคลิปใครมีพลเอกบุญเลิศไหมเนี่ยบุญเลิศเขาไม่ได้ไปแล้วเพราะว่าบุญเลิศตายไปแล้วบุญเลิศตายไปแล้วเอานั่นลืมเขาไม่ได้ยังไงเขาก็เขาไม่ให้มาเจ้าของทฤษฎีแช่แข็งโด่งดังนะไอ้สนามม้าน่ะแต่เราต้องไปยาวๆเบรกหน้านะว่าช่วงนี้พักสักครู่นะกลับมาช่วงหน้าว่าด้วยเรื่องรัฐบุรุษนปช.ลั่นกลองลบเสียงกลองดังตึงตังตึงตังพร้อมไม่พร้อมพร้อมไม่พร้อมพร้อมกลับมาเบรกหน้าพามากลับกลับมาช่วงนี้เสียงกลองดังตึงตังตึงตังพร้อมไม่พร้อมพร้อมพร้อมไหมคนไทยพร้อมไม่พร้อมวันนี้นปช.เนี่ยเขาก็มีแถลงข่าวแล้วก็มีถลกหนังเถื่อนอธิบายพื้นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าสมรภูมิครั้งหน้าจะทำอย่างไรที่เดิมที่เคยตั้งวิคราวที่แล้วจะไปที่เดิมที่ถนนอักษะครับพุทธมณฑลสาย3ยาวสาย4ยาว4กิโลเมตรแล้วจะจุมวลชนได้นะถ้าเต็มพื้นที่นะตัวเลขจากหน่วยงานความมั่นคงเอากว้างคูณยาวแล้วก็ได้พื้นที่ต่อตารางเมตรต่อคนมาส่วนน้ำออกไปหักออกไปแล้วเนี่ยจะได้ประมาณ 650,000 คน 650,000 เต็มพื้นที่นะแต่ต้องเต็มนะต้องเต็มทั้งกระบอกนะแต่ทีนี้ด้วยความเคารพว่าการหมุนเข้าหมุนออกเนี่ยต้องระมัดระวังอาจารย์ธิดาบอกอย่างนี้นะครับว่าวันนี้ยังไม่ชัดเจนว่าปปช.และศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตกลงจะดีเดย์วันไหนไอ้มาก่อนคือศาลรัฐธรรมนูญแน่ล่ะครับรออยู่แต่ว่ามันยังไม่บอกว่า17นี่คงอ่านไม่ทันแล้วครบ15แล้วก็อาจนายกไปหรือเปล่าไปแก้ข้อกล่าวหาหรือเปล่าแล้วปปช.ก็พยานคนสุดท้ายจะไปให้การท่านกิติรัตน์หรือเปล่าไม่รู้นะก็ใกล้ๆกันตกลงปปช.กับไอ้ศาลรัฐธรรมนูญใครจะวินิจฉัยก่อนกันศาลรัฐธรรมนูญแน่นอนแน่นอนซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้วิเคราะห์จากองค์ประกอบแวดล้อมอะไรเลยอ๋อจับขึ้นมาเป็นการดูข้อกฎหมายเป็นหลักแต่ว่าจำนำข้าวเนี่ยมันต้องไปดูว่าโกดังเป็นยังไงกับบัญชีรายรับรายจ่ายมีนักวิชาการเรื่องข้าวเรื่องบัญชีสั่งให้ยับยั้งโครงการเพราะเห็นว่าจะทุจริตทำไมไม่หยุดสอบพยงพยานแต่ว่าอันนี้เป็นคุณไหมเรื่องที่สำคัญเนี่ยที่ต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าเรื่องคุณทวินเนี่ยรัฐบาลเป็นรองพอสมควรเพราะว่ามันมีบรรทัดฐานคำตัดสินของศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดแล้วว่าแม่รัฐบาลต้องคืนตำแหน่งให้เลขาสมจอให้ทวินเข้าไปผมเนี่ยเห็นต่างคุณนุชสอนเลยแล้วว่าไม่ได้มาเคลียร์รัฐบาลนะศาลปกครองสูงสุดแม้มีคำสั่งคำวิจัยสูงสุดก็ไม่ได้ผูกพันศาลมูลนะฮะแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องบริหารราชการแผ่นดินถ้ารัฐบาลย้ายข้าราชการไม่ได้แล้วศาลปกครองเยียวยาโดยการคืนตำแหน่งถูกไหมรอโปรดเกล้าอยู่อันนี้มีประเด็นที่ผมบอกไงว่าสรุปว่ายังไม่โปรดเกล้านี่จะตัดสินได้ไหมนี่เป็นประเด็นแบบรัฐบาลเลยเพื่อไทยคืออธิบายว่าเอ้าแล้วไปขัดขืนศาลตรงไหนอ่ะศาลบอกให้คืนก็คืนแล้วไงก็คืนแล้วแล้วไม่จบหรือไงแต่วันนี้รุ่นพี่บุรีรัมย์พิทยาคมคุณเรืองไกรเนี่ยพูดน่ากลัวคุณเรืองไกรบอกว่าโดนคือนายกเนี่ยพ้นแน่พ้นแน่แล้วครม.ทั้งคณะครับพ้นทั้งยวงท่านเลขาธิการมติประจำสำนักนะครับท่านก็ต้องพ้นด้วยนะไม่ได้สาการแล้วนะผมรู้จักปล่อยแล้ววางประจำสำนักเลขาก็หลุดต้องพ้นด้วยครับเพราะว่าเขาเลิกแล้วนะครับครับซึ่งวันจะชี้เนี่ยเข้าใจว่า17อาจจะไม่ทันนะครับ17ก็ถ้าอ่าน17มันก็ใจไม่ด้านพอเกินไปเพราะนี่ท่านเรืองไกรวิเคราะห์เลยวิเคราะห์แล้ว18นะ18ฟันธงเหรอนปช.หลายส่วนเนี่ยคือพูดกันไปเองแล้วครับเพราะว่ากปปส.เนี่ยเขาไปแอบกระซิบกันแล้วว่าเขาจะอ่านวันไหนมีการเตรียมงานใหญ่ไว้เหมือนกันครับแต่นปช.อาจารย์ธิดาบอกวันนี้นะครับเราคาดว่าถ้าอ่าน18ฮะถ้านะเราอาจจะต้องมาก่อน1วัน17หมายความว่าต้องมา17นี่ถ้าเกิดสามนูนอ่านแบบครั้งที่แล้วทำยังไงแบบการเลือกตั้งเป็นโมฆะมีแต่เพจลิลิตอย่างนี้แล้วไม่รู้ไปเขียนตอนไหนแล้วส่งข่าวหรือบางทีก็อาจจะเพจลิลิตนี่คือเอกสารประกอบการแถลงข่าวก็สั้นๆสั้นๆใครไม่เข้าใจก็ไปเข้าใจกันเองไปเอาเองแต่ผมอธิบายแต่ผมมีพลายกระซิบนิมิตนะห้าองค์กรศาสนาออกมาสวดมนต์ใหญ่เนี่ยทำหน้าที่ทางศาสนาเนี่ยวันที่18แปลว่า
18กับ19วันที่18นั้นน่าจะมีเหตุนี่ผมบอกนปชนปชอาจจะเตรียมตัวไม่ทันนะครับถ้าเกิดสามนูนส่ง SMS คำให้พิพากษาครับมันเป็นไปได้นะอาจารย์ถึงขั้น SMS แล้วเหรอไม่แน่นะเอ้าเอางี้ผมให้สารรัฐธรรมนูญส่งไลน์มาแล้วกันส่งไลน์มาผมจะบอกให้พูดยังไม่จบนะฮะครับมันมี7คนในครม.ที่ไม่ได้เขาเรียกว่าร่วมประชุมกรณีให้คุณถวินพ้นตำแหน่งเป็นความโชคดีมีไหมมีอยู่7คนมีสิไม่ได้อยู่ในครม.ไม่อยู่ในครม.นี่แหละแต่ไม่มาไม่มาเพราะฉะนั้นไม่ได้เข้าร่วมประชุมเป็นมติตรงนั้นคือทางคือฝั่งกปสเขาจะต่อมาผมก็อาจจะมีลองบ้างมีทั้งหมด7คนผมอาจจะลองบ้างเพราะเหตุว่าผมพูดถึง3นูนเลยว่าครั้งนี้เป็นครั้งแสดงว่าอาจารย์ยอมรับแล้วว่ากปสเนี่ยต่อมาจริงๆคือตอนนี้เสมอในเสนอกันลำบากนะลำบากลำบากลำบากผมเตือน3นูนเลยนะครับเพราะเตือนนี่เพราะเหตุว่านี่เตือนเลยนะเตือนเลยคนเด็กๆก็เตือนผู้ใหญ่ได้นะถ้าผู้ใหญ่ทำอะไรซีซัวทำผิดกฎหมายผมบอกเลยว่าครั้งนี้แหละคือคุณอยากได้อำนาจเขาเรียกกระชับอำนาจแต่คุณยอมเสียทุกองค์กรไม่ว่าสายหยุดเกิดผลออกมาสามนุนก็เล่นเต็มหน้าตักอย่างนี้นะฮะกปปสนี่ก็ถึงขนาดรัฐาธิปัตย์แล้วนี่นะฮะกกต.ก็เลือกตั้งโมฆะคือครั้งนี้ผมก็ยุส่งนะคุณอนุสรณ์นะเอาเลยครับถ้าอยากจะเห็นว่าสิ่งที่มันจะไม่เคยเกิดขึ้นสงครามกลางเมืองบ้านเราไม่มีนะนปช.นี่อันนี้ผมไม่ได้มายุยงให้ใครฆ่ากันนะครับนปช.ชุมนุม12มีนาเมษาพฤษภาคมเหมือนบ้านเราไม่มีหิมะไม่มีอะไรแล้วอยากมีสักครั้งเลยอ่ะผมอยากเห็นนะกำเวรมีจริงนะผมไม่อยากเห็นลูกเห็บแถวเชียงรายปุ๊งผมอยากเห็นหิมะกำเวรมีจริงครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็ดูข่าวอยู่มีคนไปร้องเรื่องคุณอภิสิทธิ์แล้วก็เป็นรักษาการนายกแล้วมีคำสั่งให้ถอดในฐานะนิทหารน่ะแล้วก็มีคำวินิจฉัยบอกว่ายกเรื่องไปเพราะว่าความหมดอายุอ่ะคุณอนุสรณ์เห็นไหมท่านเขาเนี่ยเห็นไหมท่านมันมีลายให้เห็นอยู่นะท่านคารมเขาไม่ได้รักษาการสสแต่นายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาบอกว่ารักษาการเขาจึงได้บอกว่าวัตถุแห่งคดีมันไม่มีแล้วผมบอกมานิดเดียวคุณอนุสรณ์ทำไมผมถึงย้ำว่าสามนูนครั้งนี้ต้องตระหนักเพราะเหตุว่าในสามนูนคนที่คุณบอกว่านายกที่ไปบอกนายกว่าอ่านหนังสือไม่เป็นนี่แหละครับคนนี้แหละที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมเสียหายที่ไปร่วมประชุมกับที่นักธุรกิจใหญ่คนหนึ่งย่านสุขุมวิทก่อนยึดอำนาจ19กันยาไงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่คุณจะได้กลับเนื้อกับตัวทำให้บ้านเมืองกลับมาสู่แล้วมันจะกลับไหมนี่ไม่รู้แหละผมก็ถือว่าวันนี้ถ้าจะทำให้สิ่งที่เขาเรียกว่าไม่เคยเกิดขึ้นในบ้านเราก็ลองดูเหมือนอาจารย์อยากเห็นหิมะตกผมอยากเห็นหิมะนะเพราะว่าอะไรฮะเพราะผมคนจนไงผมคนจนนี่ผมจะหนีไปไหนล่ะจะหนีไปบ้านเพื่อนเราราวเขมรผมไปได้นะแต่คนรวยเนี่ยหนีได้ไหมหนีได้แต่เขาหนีไปต่างประเทศแต่ทรัพย์สินเขาไว้นี่เนาะเขาไม่กล้าหรอกฝากถึงอาจารย์จรัญด้วยไปบวชที่วัดบวรไม่เรียกอาจารย์เรียกนายจรัญพักดีนะไม่ได้สอนผมฝากถึงนายจรัญพักดีด้วยอาจารย์เป็นคนเชื่อคนง่ายนะเนี่ยไปแต่เชื่อคนนี้นะแต่คนนอกนี้ผมไม่เชื่อเพราะเรามาผ่าชีวิตด้วยกันไปบวชวัดบวรเนี่ยท่านเจ้าคุณธรรมเมธาจารย์เนี่ยหรือเมธาพรท่านเจ้าคุณระแบบพี่ชายของคุณจตุพรเนี่ยพูดบอกว่าจริงๆเขาเป็นคนมีคุณธรรมเรียนเก่งนะมีอยู่เพียงแต่ว่าเวลาไปอยู่กับประชาธิปัตย์เวลาไปอยู่กับอามาเนี่ยท่านคิดอีกแบบนึงเขาจบอังกฤษเรียนเก่งหมายถึงว่าเกียรตินิยมจุฬาเนี่ยจบในอังกฤษรบในตุลาการ9ท่าน9คนมีอยู่3ท่านอันนี้รู้จริงแยกกันนะรู้จริง3ท่านนี่ท่านเห็นว่าการเลือกตั้งไม่ขนาด9เดี๋ยวอาจารย์ยังแยกเป็นท่านเป็นคนนะอาจารย์ไม่มีมันนะไม่มี3คน3คนส่วนอีก6คนเนี่ยบอกว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะผมก็จะบอก6คนเนี้ยผมไม่มีเหตุที่จะต้องไปโกรธเกลียดส่วนตัวนะฮะแต่ถ้าไม่อยู่ในร่องในรอยไม่ถือเขาเรียกว่าตุลาการนี่ความซื่อสัตย์เป็นเลิศครับความไว้เนื้อเชื่อใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับเจอที่ไหนผมจะเรียกว่าอารยะขัดขืนขึ้นเครื่องเจอกันนี่ผมก็จะป้วนเปี้ยนเดินอ้อมไปอ้อมมาอย่างนี้นะผมจะไม่เคารพแล้วผมจะยุพรรคพวกผมไม่ให้เคารพด้วยที่อาจารย์พูดเนี่ยมันน้องๆแจกเบอร์โทรศัพท์ไปแล้วผมจะป้วนเปี้ยนไปไหนไปเจออาจารย์บนเครื่องบินเนี่ยเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวผมจะบอกอ๋อนี่ตุลาการที่ทำให้เลือกการเลือกตั้งเป็นโมฆะนี่ไงที่ทำให้นายกยิ่งลักษณ์ที่คุณเลือกมาดูจากตำแหน่งผมจะพูดอย่างนี้คุณจะมาจับอะไรข้อหาอะไรผมเห็นต่างนะกำเวรนะ49คุณเอาไปแล้วคนก็ตายไป100ศพเสียหาย 2,000 กว่าคนแล้วไม่เอาไม่แล้วคุณจะกลับมาปี57แล้วคุณจะทำแบบเดียวกันกับท่านสมัครท่านนายกสมชายแล้วจะมาทำกับนายกยิ่งรักเนี่ยผมว่ามันต่างกัน
เอามาเรื่องดาวเคราะห์แดงเนี่ยมันต่างกันเพราะฉะนั้นเราไม่ให้ข้อคิดสติกับไอ้องค์กรอิสระคือตรก.เนี่ยแต่ถ้าท่านทำวันที่18 19นะท่านจะต้องรับผิดชอบผมไม่คิดว่าใครสั่งท่านนะแต่ท่านทำท่านก็จะทำให้คนที่สั่งเสียในขณะเดียวกันท่านก็จะเสียหายอย่างหนักเลยนะแล้วจะเอากลับคืนมายากลองนึกภาพนะรัฐบาลเข้ามาเขาดีๆไม่ป่วยเลยนะยิ่งลักษณ์เนี่ยคิดว่าจะไปพร้อมน้ำปี54แต่ว่านายกหญิงร้องไห้แก้ปัญหาหยาดเหงื่อแรงกายแรงใจทุ่มเทสรุปสุดท้ายบิ๊กแบ็กมาช่วยไว้บิ๊กแบ็กมาช่วยก็น้ำก็แห้งไปเรียกว่านายกยิ่งลักษณ์เนี่ยฝรั่งงงทั้งโลกครับว่านายกหญิงเนี่ยคิดว่าจะไปเพราะน้ำแล้วน้ำปี54เนี่ยเป็นน้ำมีการศึกษานะมหาลัยทุกมหาลัยมันเข้าหมดนะเข้าธรรมศาสตร์เข้ามอรังสิตเข้าทุกที่หมดแต่ว่ามาแพ้ที่ราชดาเพราะราชดามันอ่างเยอะไงมีทั้งโพไซดอนมีทั้งไม่เข้าไม่เข้าเพราะว่ามันเก็บหมดเลยอ่างสุดท้ายรัฐบาลรอดคิดว่ารอดจากเรื่องน้ำแล้วจะไม่สามารถมีใครมาทำอันตรายได้มาเจอแต่ว่ามันมีพวกแก๊งโรคจิตไงพวกไหนฉีดเชื้อโรคเข้าไปไงมันไปฝังไว้นะตามเรื่องจำนำข้าวไปฝัง2ล้านล้านมันไปฝังเรื่องทวีน้ำทุกอย่างเอาไปฝังหมดใหญ่แล้วเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเอาไม่อยู่เราก็ยังคิดว่าเราแข็งแรงนะตอนวัคซีนแรกๆนะหลังๆเนี่ยปฏิกิริยาเคมีมันออกผลมาเรื่อยแล้วมันหนักสุดเนี่ยนะครับตอนนี้นะสถานการณ์มันเหมือนกับว่าโทษนะครับครับเหมือนมะม่วงเนี่ยที่มีคนเขย่าเปรียบเทียบน่าคิดไม่รู้มันจะหล่นด้วยอาการเขย่าของใครครับแต่ที่มาแรงนะครับชื่อคณะรัฐบุคคลโอ้โหสังเกตไหมตอนหลังเนี่ยมันจะมีรัฐมาเยอะนะมีรัฐาธิปัตย์นะครับแล้วก็รัฐบุคคลรัฐบุรุษคนที่เปิดเผยรัฐบุคคลคือรัฐบุรุษแล้วรัฐบุรุษเนี่ยรัฐประหารรออยู่ท่านไปอนุสาวรีย์ของพลเอกกฤษฎีวราครับไปชี้แล้วก็บอกว่าผบ.ทบ.น่าจะได้มาดูเป็นข่าวใหญ่โตทหารเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนนะวันนั้นนะแล้วแม่ทัพภาคสองแม่ทัพภาคสองเนี่ยพยายามไปแก้เกี้ยวบอกว่าป๋าไม่ได้หมายถึงว่าให้ประยุทธ์มาดูป๋าหมายถึงว่าไอ้ตัวอักษรที่มันหักมันห่างเนี่ยให้มาช่วยแก้ไขหมายถึงผบ.ข้าแต่ว่ามติชนเนี่ยเขาคลิปมาเปิดครับหมายถึงประยุทธ์ชัดเจนแล้วหลังจากป๋านี่นะที่เหมือนจะไม่มีอะไรอะไรนะกลับมามีชีวิตที่สดใสเริ่มใส่ชุดเขียวขี้ม้าสารใจไทยสู่ใจใต้ก็พูดเรื่องพระสยามเทวาธิราชแล้วที่มาหนักสุดเนี่ยวันรดน้ำดำหัวทหารอีกแล้วต้องแข็งแกร่งอีกแล้วผมเล่าว่านายกยิ่งลักษณ์ไม่ได้ไปครับแกอารมณ์ดีมากใครไปถ่ายรูปส่งไลน์เฟซบุ๊กแกเต็มที่ดูแล้วแล้วแกก็บอกว่าทหารต้องรักสามัคคีกันมากนี่ไงเพราะว่าทหารกำลังจะมีงานใหญ่และจะต้องทำให้สำเร็จเสร็จสิ้นมหากฐินรัฐบุรุษเนี่ยเปิดทางให้รัฐบุคคลครับรัฐบุคคลประชุมครั้งแรก28มกราคม57ชงเองกินเองเนี่ยแล้วก็กลับมาที่อาจารย์คารมจะวิเคราะห์เนี่ยชงเองกินเองผมนี่ไม่คิดเลยต้องมาเจอรัฐบุคคลอีกผมดูในไลน์ดูในที่เขาส่งมาจาก YouTube ปรึกษากันมีใครบ้างมีอมรจันทสมบูรณ์สมบูรณ์มีกันพิมานทิพย์ผมแทรกนิดเดียวผมไม่สบายใจ SMS นี้ผมเข้าใจว่าคงเป็นความเข้าใจผิดว่าพาหมากด่านายกเชียร์นายกดีกว่าด่าคือที่เราพูดมาเนี่ยแล้วไม่มีนะไม่มีไปด่านายกไม่ก็นายกเที่ยวทำบุญเราอธิบายให้ฟังว่าภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ไปทำบุญและท่านก็ไม่ได้พูดในเชิงที่เป็นการตอบโต้หรือเป็นเชื้อไฟแห่งความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ดีท่านผู้ชมอาจจะดูบางช่วงแฟนคลับอาจจะดูผิดมาที่รัฐบุคคลรัฐบุคคลเนี่ยคณะบุคคลเนี่ยฮะเพื่อจะเชื่อมโยงไปรัฐบุรุษไปรัฐประหารเนี่ยผมบอกเลยนะฮะว่าพลเอกสายหยุดเกิดผลเนี่ยจริงๆเขาอยู่พีเน็ตถูกไหมฮะนอกจากนั้นมีใครบ้างมีปาล์มโหดนาครทัพจริงๆนำสกุลเดียวกับคุณอนุดิษฐ์นะแต่ความดีชั่วมันต่างกันเหลือเกินพวกนามสกุลเหมือนกันเนี่ยมีอีกนะอันตรายนะมีสุรนันท์เวชชาชีวะครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับพุทธิพงศ์ปุณกันดารุพรปุณกันนะแล้วมีใครคนในคนละสายเลยพลอากาศเอกเทิดศักดิ์สัจลักษณ์พวกนี้ออกมาทำนองว่าไม่ใช่นายกมาตรา7นะครับแต่ไม่เลยวันนี้บอกเลยว่าคนดีคนที่เป็นรัฐบุรุษคนที่จะแก้ปัญหาบ้านเมืองได้มีคนเดียวครับคือป๋าอ๋อจะสำเร็จราชการได้ยังไงคือวันนี้นี่ผมจะบอกให้นะผมก็สงสัยนะว่าพลเอกสายหยุดนี่เกี่ยวข้องอะไรกับเขาบอกแว่นทับเจริญเหรอแว่นทับเจริญนี่ไม่ค่อยมีคนเข้านะแต่ปกติพระท่านจะมีคนใส่ชุดขาวนั่นท่านขลมแล้วมีทุกแห่งนะแล้วจำนวนโอ้โหทั่วประเทศเดี๋ยวจะไปเช็คขายได้ยังไงเดี๋ยวจะไปเช็คประวัติออกมาแฉกัน
ว่ามีส่วนได้เสียฟอกเงินหรือเปล่าทั้งสองท่านถึงขั้นจะเช็คประวัติแว่นท็อปเจริญแล้วเอาแน่นอนและไม่เลยไปแว่นบิวตี้ฟูลเลยประเด็นก็คือว่าเดี๋ยวหาว่ากันชกไอ้กันชกแว่นผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าคณะบุคคลนี้ดูถูกคนไทยนี่แบบไม่น่าเชื่อครับแต่ผมดีใจที่ว่าคณะบุคคลนี้ออกมาแล้วก็ใส่พานให้ป๋าดูประหนึ่งว่าจะให้ป๋าเป็นนายกผมถามทางอารมณ์หน่อยทำไมต้องเรียกว่าคณะรัฐบุคคลมันความหมายจากรัฐธรรมนูญอะไรเขาเรียกของเขาเขาเรียกของเขาไม่ได้มาจากรัฐธรรมนูญเลยคือก็เหมือนเราตั้งคณะหมอลำอย่างเงี้ยไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ที่จะต้องสมหมายน้อยดวงเจริญอะไรงี้ชวีวันดำเนินอะไรงี้ประเด็นก็คือว่าคณะเขาปุ้นไม่ดีกว่าเหมือนกันประเด็นก็คือว่าคณะบุคคลนี้พยายามจะบอกว่านายกยิ่งลักษณ์หมดความชอบธรรมทั้งทางกฎหมายและทางพฤตินัยมาสรุปผมนี่งงมากเลยทางกฎหมายนี่ไม่ชอบทำตรงไหนในเมื่อเขายุบสภาเป็นนายกรักษาการทางพฤติกรรมนายกทำผิดตรงไหนอาจจะบอกว่าเรื่องจำนำข้าวเลยเขาก็สู้กันอยู่ไหนคุณบอกว่ากล่าวหาเขาต้องให้เขาสู้ไงไหนเขาบอกว่าอยู่สามมูลก็ให้เขาสู้ไงเขายังสู้อยู่ประเด็นก็คือว่าวันนี้นี่ผมดีใจนิดนึงว่าจริงๆพลเอกสายหยุดกับพวกนี่ความจริงอย่างที่เราชอบพูดกันนะว่าควรจะไปนอนคุยกับร่างของม่วงแล้วขิงแก่ว่าคุณก็ยังมาอยู่ขิงแก่แล้วผมบอกนะฮะอยากให้พลเอกเปรมนี่รับเงื่อนไขนี้ครับคือจะได้ไปพร้อมๆกันเลยรับเลยครับว่าเป็นนายกคนนี่แกกลับมาอีกรอบนี่ครั้งที่เท่าไหร่แล้วประเด็นก็คือว่าการเลือกตั้งยังไปได้กกต.ก็ยังอยู่กำลังจะประชุมว่าควรจะกำหนดวันเลือกตั้งวันไหนแต่พาเสนอมาเพื่อจะเอานายกไม่ใช่นายกมาตรา7นะบอกว่าเอาพลเอกเปรมมาเป็นตัวกลางคล้ายๆปี35แต่เที่ยวสุดท้ายเนี่ยป๋าเปรมไม่ได้ตอบรับแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธนะแต่รับทราบนะคือคุณวาสนานานุ่มจะเกาใจนี่นะเจ้าของลับลวงพรางจะเกาใจเนี่ยแล้วก็เขียนหนังสือหลายเล่มอ่ะครับเป็นนักข่าวมืออาชีพสายทหารสายทหารไปยื่นไมค์ถามป๋าเลยบอกว่าป๋าเรื่องรู้เรื่องนายกคนกลางมั้ยแกก็บอกว่าก็ได้ข่าวได้ข่าวมาแล้วป๋าเนี่ยสนใจจะเป็นกาวใจหรือไม่เขาจะฟังผมเหรอแล้วบอกว่าป๋าจะเป็นนายกรัฐมนตรีไหมผมยังจะเป็นได้เหรอคือไม่ได้ปฏิเสธนะตอบได้ทุกจุดเลยคือป๋าเปรมเนี่ยย้อนกลับไปปี35นะครับป๋าเปรมเนี่ยบอกว่าไม่เป็นแล้วนายกรัฐมนตรีมีประโยคที่เป็นวาทกรรมที่ต้องจารึกไว้เลยครับป๋าบอกว่าผมพอแล้วพอผมพอแล้วเสร็จปั๊บพลเอกชาติชายชุนวันตอนนั้นเป็นพลตรีนะได้เป็นนายกรัฐมนตรีครับทีนี้มันก็มีวาทกรรมนี้อีกตอนที่คุณเนวินหักเนื้อสินก็บอกว่ามันจบแล้วครับนายเที่ยวนี้ป๋าอาจจะบอกว่าป๋ายังไม่พอป๋าอาจจะมาอีกรอบก็ได้นะอาจารย์ก็ยินดีต้อนรับท่านนะครับคือถ้าท่านอยากจะตอนอายุมากๆนี่ท่านอยากจะปวดเสียนเวียนเกล้าอะไรก็นิมนต์ท่านเลยครับเพราะเหตุว่าวันนี้เนี่ยเข้าทางหมูไม่ควรน้ำร้อนเลยนะให้ในมือทุกใบของฝ่ายอำมาตย์เนี่ยถูกแจกออกมาเรียบร้อยแล้วครับชาวบ้านชาวเมืองเขารู้หมดครับว่าใครเล่นบทไหนใครเล่นคีย์ไหนดนตรีมีกี่เครื่องครับกองมีตรัมเป็ดมีทุกอย่างเขารู้หมดแล้วนะครับคนไทยไม่ได้โง่เลยนะฮะไม่ใช่เฉพาะเขาดูพาหมากอย่างเดียวเขาดูอย่างอื่นด้วยรัฐบุคคลเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นตุ๊กตาเดี๋ยวพรุ่งนี้เอารัฐบุคคลเต็มๆนะจ๊ะเต็มๆเป็นตุ๊กตาก่อนลารายการเนี่ยสรุป2ประเด็นชัดเจนครับเรื่องหนังสือเนี่ยเรายังไม่ได้มีฉันทานุมัติใดๆนะเราโปรยให้ฟังว่ามีหนังสือดีๆเล่มนี้แล้วไม่มีจำหน่ายนะครับมีมอบให้กับทุกท่านเงื่อนไขทุกอย่างยังไม่เปิดนะครับยังครับนะฮะยังไม่ได้เปิดตัวลอนชิ่งโปรแกรมออกมายกเว้นพี่น้องที่มาวันนี้อนุโลมอาจารย์ไม่ต้องเน้นบ่อยแต่ว่าเยียวยาเดี๋ยวบางคนจะมาพูดให้เยียวยาอยู่พรุ่งนี้ไม่มีเยียวยานะเดี๋ยววันนี้แล้ว SMS 1ประเด็นที่อาจารย์คารุไม่สบายใจคือพาหมากไม่มีไปตำหนินายกรัฐมนตรีนะไม่มีไปเป็นสื่อในเครือข่ายประชาธิปไตยครับเพราะฉะนั้นอาจจะเข้าใจผิดอาจจะเข้าใจผิดนะแต่เราไม่ถึงขั้นว่าอย่างอาจารย์เสถียรนี่อาจจะคิดนะเราไม่มีเหตุที่จะต้องไปว่าตำหนิท่านนายกไปวางยาหรือเปล่าอาจารย์เสถียรต้องไปเช็คนะว่าเป็นดาวเคราะห์แดงป่วนมาหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาวิเคราะห์เราอธิบายความตรงไปตรงมาครับเป็นสื่อในเครือข่ายหัวขบวนด้านรบพุ่งของฝ่ายประชาธิปไตยนะนี่คือผ่าหมากของคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเป็นเจ้าของรายการเรื่องเสื้อนี่หยุดไปหยุดไปยังไงฮะแล้วเดี๋ยวก็เปิดโหมดมาก็ติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ต่างๆได้แต่ว่าตอนนี้เอาเรื่องหนังสือก่อนนะยังไม่ได้มีโปรแกรมใดๆนะครับไม่ให้เกิดปัญหานะครับครับวันนี้ผ่าหมากหมดเวลาแล้วครับกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเพียงแวะเข้ามาชมเราก็นิยมในตัวท่านนะครับพบกับผ่าหมากได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับค่ำคืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ